بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับขอตักเตือนพวกเราทุกๆคนนะครับให้ยึดมั่นในกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตราบเท่าที่ชีวิตเราจะหาไม่ขอให้อิสลามที่เป็นอัลกุรอานแล้วก็หะดีษหรือสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในอุดมคติของเรานะที่เราจะมีความเชื่ออย่างนี้ตลอดไปว่าไม่มีแนวทางใดนะไม่มีแนวคิดใดไม่มีความเชื่อใดหรือไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่เราจะยึดใช้บนโลกดุนยาใบนี้ที่จะให้เรารอดพ้นไปจากการลงโทษของพระองค์ในวันกิยามะห์ได้แต่นอกจากแนวทางที่มาจากอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่ให้มีโอกาสวันนี้มาพบพี่น้องแล้วก็ได้พูดคุยนะในส่วนที่เป็นเรื่องของศาสนาเราจะถือว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราได้นั่งอยู่ด้วยกันนะนั่งรวมกันหรือพูดคุยกันครั้งใดให้เราได้มีการพูดคุยในเรื่องศาสนานะมิเช่นนั้นแล้วจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยนั่งล้อมนบีเปรียบเหมือนกับว่าล้อมสัตว์ที่ตายแล้วที่เราไม่สามารถบริโภคมันได้คือไม่มีประโยชน์แม้ว่าการนั่งพูดคุยของเรารวมตัวกันของเราพูดเรื่องศาสนาก็ตามอ่ะนะแต่เมื่อเวลาที่เราจะลุกจากไปทำไมนบีจึงให้เราเนี่ยได้พยายามที่จะให้ความบริสุทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเองตลอดระยะเวลาที่เรานั่งอยู่อาจจะมีช่วงเวลาที่หูหรือตาหรือใจหรือความรู้สึกความคิดของเราที่มันอาจจะผิดในขณะที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยนั่งเรียนศาสนานี่แหละนั่งพูดคุยกันปรึกษาหารือนี่แหละอารมณ์ที่มันไม่ใช่อิสลามเนี่ยมันจะอาจจะมาแล้วมันก็ติดเราไปทำให้ความบริสุทธิ์ที่เราที่จะเกิดขึ้นกับการเรียนรู้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนบีเลยให้กัฟฟาระตุลมัจลิสนะให้เราอ่านดูอาก่อนที่จะแยกย้ายกันไปอันนี้ก็เป็นการลบล้างความผิดนะในฐานะที่เราเป็นผู้ที่เรียนรู้เรื่องศาสนาด้วยก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะว่าสเต็กบางพรเนี่ยเป็นยังไง คือร้านเนี่ยเคยผ่านไปเห็นแต่ว่าเขาจัดบรรยายอ่ะเขามีการเรียนการสอนอ่ะคือรู้ว่าถ้าเป็นบ้านเราก็นั่งกันในบ้านก็พูดคุยกันเป็นปกติแต่ติดตามนะการบรรยายของสเต็กบางพรเนี่ยมาหลายครั้งนะครับกับวิทยากรและหลายท่านที่สลับกันมาก็ยังมองภาพไม่ออกวันนี้มาก็เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศอย่างไรขอให้เรารู้ว่าเรื่องการเรียนเรื่องศาสนาเราสามารถที่จะนำเอาอิสลามเนี่ยเอามาใช้ในหลากหลายรูปแบบเราทำได้ไหมล่ะถ้าเราจะไปที่ตลาดแม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่นบีบอกว่าพยายามจะเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปแล้วออกให้เร็วที่สุดเป้าหมายของหะดีษของท่านนบีที่พูดเรื่องตลาดเนี่ยก็เพราะว่าในตลาดเนี่ยมันมีการแข่งขันจนบางครั้งเนี่ยค้าขายที่ว่าฮาลาลกับกลายไปเป็นบาปก็ได้นะอุมัรเวลาท่านปกครองเนี่ยท่านจะบอกว่าถ้าใครไม่มีศาสนาไม่ต้องมาขายของในตลาดถ้าคุณไม่มีศาสนาคุณไม่ต้องมาขายของในตลาดอ่ะคนก็ถามว่าอุมัรทำไมห้ามคนไปขายไม่ให้เข้าไปตลาดไม่ไปขายของล่ะก็เพราะคนที่เข้าไปขายของที่นบีบอกเนี่ยถ้าขายของตามหลักการศาสนาเนี่ยจะไม่มีการคดโกงนะจะไม่มีการเอาเปรียบจะไม่มีการหลอกลวงแสดงว่าคนที่จะเข้าตลาดเนี่ยที่จะขายของต้องรู้เรื่องของฮาลาลฮารอมเนี่ยเป็นอย่างน้อยแล้วไอ้ที่มากกว่านั้นคือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะโกหกเราบอกว่าเนี่ยค้าขายมาแบบสุจริตค้าขายในของฮาลาลหมดเลยแต่วิธีการนะขั้นตอนกระบวนการบางจังหวะบางช่วงที่มีการกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดมันก็เกิดบาปได้เหมือนกันแต่
ถามว่าเราจะไปยืนในที่หนึ่งแล้วก็เรียกคนมาฟังเราในการพูดเรื่องศาสนาเนี่ยได้ไหมมันก็ยากเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยหรือขั้นตอนในการที่จะนำมาซึ่งการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบแบบเนี้ยทุกคนที่มีส่วนร่วมได้ผลบุญหมดเลยนะคนที่สนใจคนสนับสนุนคนที่ไม่คัดค้านคนที่ไม่ได้มาแต่ยินดีด้วยเขาก็ได้ผลบุญกับการในสิ่งที่เรากำลังก่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องศาสนานะเราก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันใครจะไปนึกว่าเมื่อย้อนหลังกลับไป5ปี10ปีว่าตรงนี้จะเป็นที่หนึ่งที่เราอาจจะมานั่งพูดคุยเรื่องศาสนาได้ทำให้ความรักเนี่ยเกิดขึ้นในมุมมองของหัวใจนะในหัวใจของเราที่มองออกไปว่าเนี่ยคือพี่น้องของเราที่เขาสนใจเรื่องศาสนาไม่มีใครออกมาแล้วก็ไม่อยากได้กุรอานไม่อยากได้หะดีษนะในช่วงเวลาที่บังมูฮัมหมัดเนี่ยเคยทำงานด้วยกับท่านสัก 2-3 ครั้งนะในเรือนจำมีโอกาสก็อยากจะหาโอกาสนะถ้าพระองค์ให้เวลาว่างหรือให้มีโอกาสได้มากกว่านี้ก็จะทำให้มากกว่านี้ได้พูดคุยกันพอแล้วท่านบอกว่าอยากจะให้พูดเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวคือจริงๆอ่ะมันไม่มีใครพร้อมเพียงแต่ว่าเราจะเต็มใจให้ใครสักคนหนึ่งไหมนำเอาสิ่งที่ดีงามในศาสนาเนี่ยออกมาเตือนเราถ้าเราจะเอาคนที่พร้อมที่สุดที่นอกจากนบีแล้วก็คงไม่มีเพราะว่าถ้าคนหนึ่งพูดเรื่องนี้อีกด้านหนึ่งก็อาจจะมีความบกพร่องเราก็อาจจะไม่สามารถรับความรู้จากใครได้ถ้าเราจะเอามาตรฐานนั้นมานะเพราะนั้นถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เป็นเรื่องหลักการศาสนาอะไรที่เหมาะหรือคิดว่าเป็นคำสั่งเราทำเลยผมว่าเกิดประโยชน์มากอะพี่น้องลองดูนะก่อนที่ผมจะเข้าไปในหัวข้อเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าให้เราเนี่ยได้ช่วยเหลือคนที่ย่ำแย่ที่ตกระกำลำบากที่เขาด้อยโอกาสแล้วเราก็บอกว่าเอาริสกีที่สรรให้มาเนี่ยพวกท่านเอาไปบริจาคเอาไปช่วยเหลือแล้วเราคิดว่าเนี่ยมันเป็นคำสั่งและเป็นวาญิบผมก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่นอนจะนอนอยู่บ้านแล้วก็เงินอยู่ในธนาคารอยู่ในบัญชีเปิดทุกวันเนี่ยแล้วไม่เอาออกไปบริจาคเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยถามว่าภาวะที่เราจะต้องรีบเอาเงินออกไปใช้จ่ายแล้วถ้าไม่ไปใช้จ่ายเนี่ยมันจะบาปเราจะถูกล่อสับสวนเนี่ยเรามีภาวะนั้นในหัวใจของเราไหมอัลกุรอานไม่ได้หายไปไหนอัลลอฮ์บอกอยู่แล้วในทุกครั้งที่อัลลอฮ์บอกว่าอัมฟิกูเนี่ยให้จ่ายไปเนี่ยโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยไม่มีอัมฟิกูมิมมารอซักนะกุมจ่ายในสิ่งที่ฉันให้พวกท่านไปแสดงว่าที่พวกท่านมีจ่ายเนี่ยอัลลอฮ์ให้เพราะนั้นมันจะไม่ทำให้คนเนี่ยคิดว่าเอ๊ะฉันเนี่ยเก่งคนเดียวหรือดีคนเดียวเราจะรู้เลยว่าที่มีอยู่เนี่ยบุญคุณเนี่ยมาจากข้างบนต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์และตามคำสั่งแต่วันนี้มันมีแต่น้อยหรือมันมีเหมือนกันแต่มันอยู่ในกรอบฉันจะให้เหมือนกันแต่ให้พวกของฉันคือความรู้มีแต่เราจะสะสางความบริสุทธิ์ใจของเราให้กับอัลเลาะห์ที่เป็นศาสนาของพระองค์เนี่ยให้อิสลามเนี่ยเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยเราจะทำได้แค่ไหนยังไงถ้าเราต้องกลับไปอยู่ในภาวะเหมือนกับพวกมุญาฮิดีนไม่ใช่มุญาฮิดีนมุฮาจิรินแล้วก็อันซอรนึกภาพดิมุฮาจิรินที่อพยพจากมักกะกับอันซอรที่อยู่ที่มะดีนะห์ถ้าไปแบบนั้นแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือคนที่อยู่เนี่ยก็ให้โดยที่ไม่ได้คิดว่าเป็นใครเป็นพี่น้องหรือเปล่าแต่รู้ว่าเป็นมุสลิมแล้วให้โดยใจให้เพราะนบีให้เพราะอัลลอฮ์ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นข้อจำกัดในความรู้สึกว่าเอ้ยจะให้แค่นี้โอ้ยแต่เป็นพวกฉันจะให้มากกว่านี้ทำไมเขาให้กันได้กับข้อเสนอที่เราอ่านกันทุกวันซึ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับเราเราได้อ่านเราได้รู้เราได้เล่าแต่มันไม่ออกมาเป็นรูปธรรมเพราะเรายังติดยึดกับโลกดุนยาแล้วคนเหล่านู้นน่ะนี่แหละผมจึงบอกว่าอยากจะชวนพี่น้องเริ่มต้นรับรู้บางอย่างนะว่าเราในสังคมปัจจุบันนี้ยังไม่ต้องมองให้มันออกไปไกลมากในจุดเริ่มต้นของชีวิตหรือถ้าจะมองออกไปไกลเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเนี่ยต้องหมุนตัวเองเนี่ยวนแล้วก็มองรอบตัวเองให้ถี่ถ้วนก่อนเพราะเราทุกคนเกิดมาเนี่ยอายะกุรอานแต่ละคนเนี่ยถูกกำชับของใครของมันโดยส่วนตัวอยู่แล้วอัลลอฮ์บอกในกุรอานตั้งแต่อายะแรกยังอายะสุดท้ายเนี่ยแต่ละคนเนี่ย
ขาถูกกำชับอยู่แล้วแหละใครสนใจแค่ไหนไม่สนใจขนาดไหนอย่างไรได้รางวัลหรือถูกลงโทษแต่ละคนเนี่ยตามภาวะความสามารถของเขาอยู่แล้วแต่เนื่องด้วยความที่เราเป็นมุสลิมเรามีญะมาอะห์เรามีสังคมนะเรามีคำสอนบางบทที่มาบังคับว่าเราจะอยู่คนเดียวตามลำพังไม่ได้เราจะบอกว่าตัวใครตัวมันไม่ได้ธุระไม่ใช่ไม่ได้อันนี้ผมพูดกับตัวเองก่อนแล้วก็ให้สะท้อนพี่น้องให้เห็นเหมือนกันเราจะบอกว่านี่คือกลุ่มหนึ่งของสเต็กบางพอดคนอื่นฉันไม่ข้องแวะไม่ข้องเกี่ยวไม่ได้เหมือนกันอิสลามที่เราถือว่าเราสามารถมาก่อสร้างตรงนี้เรากำลังจะถูกสอบสวนเหมือนกันว่าอยู่ตรงนี้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับศาสนาของอัลลอฮ์บ้างนี่ถ้าเราไม่มีวันนี้วันพฤหัสของร้านนี้มันก็อาจจะทำให้หัวใจของคนตรงนี้เนี่ยกลายเป็นคนที่มีลูกค้าเยอะมีร้านใหญ่โตเดี๋ยวอาจจะต้องขยายไปที่อื่นแล้วก็จะค่อยๆลืมเรื่องของศาสนาไปก็ได้แต่วันนี้เนี่ยมันถูกผูกมัดเงื่อนไขแม้แค่จะเป็นวันหนึ่งในรอบสัปดาห์แต่ดูในภาวะสังคมแล้วไม่น้อยนะครับ1วันในสัปดาห์ที่เราจะนั่งพูดคุยแบบเนี้ยหลากหลายแง่คิดเนี่ยที่ถ้าพี่น้องเอาไปใช้จริงๆอ่ะผมว่าชีวิตของเราเนี่ยสวยงามไม่ต้องรู้จักก็ได้แค่เห็นพฤติกรรมที่เราแสดงออกเนี่ยมันก็มองแล้วว่าน่ารักมองแล้วว่าสอดคล้องต่อหลักการศาสนานะคงเริ่มต้นกับพี่น้องในอายะห์กุรอานที่เป็นเหมือนโซ่คล้องคอเรามาตั้งแต่วันที่เราเกิดขึ้นมาแล้ววันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ใครๆก็รู้วันนี้อายะห์กุรอานอ่านมาแล้วอ๋อก็อายะห์เดิมนั่นแหละก็มันไม่มีอายะห์ไหนนี่แต่อายะห์นี้ในบริบทของมันเราทำได้ปริมาณแค่ไหนระยะเวลาของการกระทำมันต่อเนื่องแค่ไหนมันขยายจำนวนคนที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยกี่คนในสังคมอัลลอฮ์บอกยาอิยฮัลลาดีนามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแสดงว่าเหมือนว่าคำสั่งต่อไปนี้ที่อัลลอฮ์กำลังจะสั่งเนี่ยอัลลอฮ์บอกผู้ศรัทธาจงทำสิ่งต่อไปนี้แต่ถ้าเมื่อเรามองไม่เห็นในสังคมพฤติกรรมที่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะบอกว่าไม่ใช่ผู้ศรัทธาได้ไหมเพราะอัลลอฮ์กำลังบอกยาอิยฮัลลาดีนามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอให้สู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยปกป้องตัวของสู่เจ้าและหลังจากตัวสู่เจ้าเองแล้วก็ครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกแต่ว่าเราไม่เห็นน่ะว่ามันจะมีแนวความคิดใดที่ออกมาคำพูดใดที่ออกมาความเชื่อใดหรือการกระทำรูปแบบของชีวิตเนี่ยที่มันจะบ่งชี้ว่าเราต้องร่วมกันทำในสิ่งนี้เพื่อไม่ให้ตัวเราและครอบครัวเนี่ยเสี่ยงต่อการกระทำแล้วนำไปสู่การลงนรกของอัลลอฮ์ก็จึงบอกว่าถามว่าวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์สั่งใครก่อนสั่งผู้ศรัทธาให้ดูตัวเองก่อนสมมติผมยกตัวอย่างเราจะหยุดเรื่องบุหรี่ นะเราจะบอกว่าอาละบุหรี่เนี่ยเอาว่ามันไม่ดีจะฮารามจะมักกะเราะห์ทั้งหมดเนี่ยไม่ดีจะไม่มีฮุกกลมเข้ามาหามันนะตัวมันเองก็ไม่ดี บุหรี่หรือยาเสพติดทั้งหมดอ่ะนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราไม่เอาหลักการศาสนามาเอาตัวมันนะดูที่ตัวบุหรี่ดูที่ตัวยาเสพติดนะตัวมันก็ให้โทษมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแหละทีนี้พอเราเอาศาสนาเข้ามาจับปั๊บเนี่ยเราบอกว่าพ่อกำลังจะสอนลูกเพราะสังคมปัจจุบันนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้เขาจะบอกว่าลูกอย่าติดบุหรี่นะเห็นแล้วเนี่ยแหมมันเปลืองด้วยลูกเสียสุขภาพด้วยก็บอกลูกเนี่ยอย่าติดบุหรี่ มันเป็นวิธีการปกป้องลูกไม่ให้ลูกเนี่ยเป็นทำบาปแต่ตัวเรายังไม่เลิกสมมุติว่าตัวเรายังไม่เลิกลูกอย่ามาเอาตัวอย่างอย่างพ่อนะพ่อเนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยพ่อไม่เชื่อฟังใครเลยแต่ลูกต้องเชื่อฟังพ่อคือตัวเองยังทำไม่ได้ แต่จะไปปกป้องคนอื่นอัลกุรอานไม่ได้บอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงปกป้องลูกหรือครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกตัวเองจะเป็นยังไงก็ช่างมันเขาไม่ได้บอกหรือค่อยดูตัวเองที่หลังเปล่าอ้าวแม่บอกว่าเอาลูกไปอ่านกุรอานอย่างเงี้ยแม่บอกเอาลูกไปอ่านไปกุรอานไปเรียนหนังสือเนี่ยไปเรียนฟะดูอีนแต่แม่ไม่เคยอ่านกุรอานพ่อบางคนเข้ารับอิสลามแม่บางคนเข้ารับอิสลามแต่งงานมาสัก 4-5 ปี10ปีมีลูกเนี่ย5ขวบเริ่มอ่านอัลกุรอานแต่พ่อแม่ที่แต่งงานที่เข้ารับอิสลามไม่เรียนรู้อัลกุรอาน
เสร็จแล้วก็กลัวว่าสังคมเนี่ยเขาจะมองว่าเราเนี่ยไม่ใช่มุสลิมหรือมุสลิมไม่ดีก็ให้ลูกไปอ่านกุรอานที่มัสยิดให้ลูกไปเรียนศาสนาแต่ตัวแม่เนี่ยเองเนี่ยไม่เรียนเราจะปกป้องครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกได้ตัวของเราเองถูกสั่งก่อน เราจะถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ก่อนว่าเราจะปกป้องเราจะรอดเราจะพ้นไหมความเชื่อเราไม่ได้ให้ลูกเรามาเกาะชายโต๊บชายตะลกงชายผ้าสารบันหรือชายผ้าเหลืองที่เราใช้เรียกเป็นคำสุภาษิตเปรียบเทียบกันมาเอาลูกไปบวชเดี๋ยวพ่อแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองข้าสวรรค์มันเป็นเหมือนกำลังส่งเสริมให้คนเนี่ยกระทำกิจกรรมทางศาสนาแต่ตัวเองไม่ทำไม่ได้เพราะนั้นเราจะสอนให้คนเนี่ยปกป้องตัวเองได้แล้วก็สอนให้คนเนี่ยปกป้องครอบครัวด้วยแต่ถามว่าเมื่อกี้โฆษกบอกว่าบ้านเนี่ยมันต้องมีเสาต้องมีรุ่นมีนี่มันถูกเปรียบเอาไว้ในหลายภาวะของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างมากกับโครงสร้างของความเป็นคนกับคำว่าบ้านเนี่ยบ้านเปรียบเสมือนกับร่างกายของเราบ้านเปรียบเสมือนกับคนหลายๆคนที่เป็นสังคมบ้านยังเป็นแหล่งที่จะบ่งชี้ว่าเราเนี่ยคืออยู่ในฐานะใดของคนที่เป็นผู้ศรัทธาได้มากมายเลยแต่ถามว่าเราจะปกป้องบ้านของเราไม่ให้พ้นจากไฟไหม้ไม่ให้พ้นจากภาวะวิกฤตเนี่ยเราทำได้ไหมถ้าอย่างนี้เนี่ยกันแดดได้กันฝนได้กันลมยังพอได้แต่มากๆก็อาจจะไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับเนี่ยเห็นไหมขึ้นอยู่กับอะไรเขาเรียกตัวอาคารเนี่ยว่ามันทำมาจากอะไรแน่นหนาขนาดไหนมันก็กันได้หลายอย่างแต่ในระดับหนึ่งตัวเราก็เหมือนกันเราจะออกไปเผชิญกับโลกภายนอกเราจะไปเจอกับอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างเรายังไม่รู้ว่าเราแกร่งแค่ไหนผมก็เชื่อว่าข่าวไม่ดีในแต่ละวันเข้าหูของพวกเราเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันนะ คนนี้เป็นแบบนั้นคนนั้นโดนไอ้นี่คนนั้นโดนไอ้นั่นสังคมเราเป็นแบบนี้ตลอดแม้กระทั่งความชั่วเดินเข้ามาในบ้านวะลัยอะซุบิลลาเดินเข้ามาในบ้านมุสลิมเขาอยู่ดีๆแต่คนชั่วเข้ามากระทำการในบ้านนั่นแสดงให้เห็นว่ายังหาคนที่เป็นมุมินที่ตีกรอบบ้านตีกรอบชุมชนนะขจัดความชั่วเนี่ยยังไม่ได้วันหนึ่งที่เราเห็นแม่เด็กคนหนึ่งเนี่ยอุ้มลูกตัวเองไปแล้วก็เอาไปทิ้งน้ำให้ตายต่อหน้าต่อตา นะเอาละมันจะเป็นลูกที่เกิดมาจากพฤติกรรมอะไรสักอย่างบางอย่างหรือมีการประชดประชันอะไรบางอย่างแต่สติปัญญาเนี่ยมันสมองที่อัลลอฮ์ให้มามันทำให้คนเนี่ยกล้าที่จะฆ่าชีวิตคนหนึ่งที่มาจากตัวเองที่ตั้งครรภ์เนี่ยทิ้งไปได้ต่อหน้าต่อตามันเยี่ยมโหดขนาดไหนนี่แสดงให้เห็นว่าปัญหาของสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับแค่ขับรถออกไปบนถนนเนี่ยนะขับรถจอดหน้าบ้านเนี่ยหน้าร้านเนี่ยฉันจะก็เช่าหน้าร้านขนาดเนี้ยแกจอดมันเลยมานิดนึงไอ้ข้างร้านกันเนี่ยนี่สังคมเราเห็นข่าวแล้วมันรับรู้ได้เราหน้าที่จะภูมิใจไหมกับคำสอนของอิสลามที่เราถือกันมาเราแบกกันมาเราศรัทธากันมาอิสลามสอนเรายังไงที่อลุ่มอล่วยถ้าเป็นบ้านแบบในสมัยก่อนน่ะนบีบอกว่าใครจะเอาเขาจะเอาไม้มาเขาจะมาอยู่ต่อจากเราเนี่ยเอาไม้มาพาดแล้วเอาก้านหินพลัมมาทำหลังคาอย่าไปห้ามเขาให้เขาพลาดไปเขาจะได้เป็นเพื่อนบ้านเราแต่นี่มันล้ำกันมาไม่ได้เราจะเอาหลักการไหนกติกาไหนกับมนุษย์ที่หัวใจไม่ใช่ เรามีร่างกายที่เป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดรัจฉานที่มองแล้วน่าจะรู้แยกแยะได้ แต่เราไม่มีพฤติกรรมไม่มีสัญชาตญาณเป็นอ๋อเป็นไรไม่ใช่งูไม่ใช่สุนัขอ๋อเป็นคนไม่น่ากลัวหรอกแต่ไม่ใช่พอเห็นเป็นคนปั๊บยิ่งน่ากลัวใหญ่ยิ่งน่ากลัวแต่เราก็ไม่เอาอิสลามมาใช้อยู่ดีในหลักการศาสนาบอกว่าอ้าวคนนี่แหละที่เป็นคนด้วยกันเนี่ยน่ากลัวต้องระวังมีกรอบมีขอบแต่เราก็ไม่เอามาใช้เราจะเอาอิสลามมาใช้ก็ต่อเมื่อขอให้เป็นคนที่เป็นพระเอกเนี่ยมาพูดกับเราเป็นนางเอกมาบอกกับเราเป็นสาวสวยมาเขียนจดหมายมาหาเราเรามีเงื่อนไขว่าเราอยากจะทำตามหลักการศาสนาเนี่ยแต่ต้องผ่านคนที่เรารักต้องผ่านคนที่เป็นคนของเราอะเอาแล้วถามว่าคนที่เป็นอาหรับล่ะถ้ามาจากมูฮัมหมัดน่ะแล้วคนที่ไม่เอานบีมูฮัมหมัดมันก็เป็นธรรมสิเพราะนั้นแต่ละคนก็ต้องเอาพวกของตัวเองอะถ้าเอาพวกของตัวเองอะมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะทฤษฎีเนี่ยแก้ง่ายก็ให้แต่ละพวกเนี่ยไปเรียนศาสนาแต่ละคนแต่ละตระกูลไปเรียนศาสนากลับมาก็เผยแผ่ตระกูลตัวเองแล้วมันก็ง่ายไหมจะได้ไม่ต้องมีปัญหาทุกคนก็เผยแผ่กันไปตระกูลไหนไม่มี
เราแอบเอาเงินไปช่วยให้เขาไปเรียนจะได้ไม่ต้องมาลำบากแล้วก็ยากเข็ญใช่ไหมแล้วมีหนำซ้ำหลักการศาสนาก็บอกอยู่แล้วด้วยว่าเรารักกันเนี่ยไม่ต้องมีตระกูลก็ได้เราไปตำหนิใครสักคนหนึ่งว่าพฤติกรรมคุณเป็นแบบนี้เนี่ยนิสัยร่างกายเป็นแบบนี้นบีเนี่ยพูดไว้แล้วเราจำเหตุการณ์ได้แต่เหตุการณ์นั้นไม่เป็นบทเรียนไม่เป็นอุทาหรณ์ไม่เป็นแง่คิดให้กับเรานบีเคยบอกกับบางคนนะว่าเอ๊ะที่คุณพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นยาฮิลิยะนะนี่ถ้าหากว่าเราเป็นนักเรียนศาสนาหรือเป็นผู้รู้เขามาบอกเราว่ายาฮิลิยะเนี่ยมันไม่ใช่ไม่รู้ศาสนาธรรมดานะมันเป็นคนที่เขาเบาปัญญาแล้วคุณไม่รู้หรอว่านี่อิสลามมาแล้วอิสลามเขาไม่เขาห้ามเรื่องนี้จะไปบอกไอ้คนเนี่ยมันคนผิวดำไอ้นี่มันดำอย่างเงี้ยไอ้คนเนี่ยมันเป็นลูกคนแอฟริกาอย่างเงี้ยเราไปพูดเป็นการตำหนิเหยียดสีผิวเนี่ยมันเป็นเรื่องยาฮิลิยะมันเป็นยุคที่ไม่มีอิสลามยุคที่ถูกสาปแช่งยุคที่เมื่ออิสลามมาแล้วเขายังไม่ยอมรับ พระผมจึงบอกว่าถ้าเราจะเอาอายะนี้มาปกป้องตัวของเราและบ้านของเราเอาพี่น้องลองดูถ้าวันกิยามะห์เกิดขึ้นพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์เกิดขึ้นเลยเป็นวันที่ประกาศเลยพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์และเราก็จะไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เราคือผู้ศรัทธาที่จะต้องปกป้องตัวเราเราคิดว่าถ้าจะตายไปในวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยเราพ้นจากไฟนรกไหมไหนลองตอบแบบเป็นธรรมกับตัวเองอะว่าเราจะพ้นจากไฟนรกไหม เอาพ้นชนิดที่ไม่ต้องไปถูกสอบสวนเลยไม่ต้องลงนรกสักพักแล้วออกอะเอาเป็นว่าเราจะเข้าสวรรค์เลยโดยที่ไม่ต้องตกนรกเนี่ยได้ไหมก็ถ้าหากว่าตอนนี้เตาบัตตัวแล้วเรียนศาสนาอยู่แล้วก็ได้ตายก็อัลฮัมดุลิลละห์นะแต่ทั้งหมดเนี่ยภาพตอนนี้มันยังไม่เกิดความผิดแต่ไอ้ที่ผ่านมาล่ะเราได้เตาบ้าไปหรือยังเพราะนั้นผมคงเริ่มกับพี่น้องโดยกับอายะที่กำลังคุยกันว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูกูอัมฟุซากุมวะอะห์ลีกุมนารออายะนี้ถ้าพูดเรื่องของการปกป้องการดูแลการใส่ใจการรับผิดชอบในหน้าที่คงจะไม่มีใครที่จะเดินไปบ้านคนอื่นแล้วลืมบ้านตัวเองแล้วพี่น้องไม่ต้องไปหาอายะอื่นหรือไปเอาหะดีษบทอื่นเพื่อจะมาหักล้างอายะกุรอานด้วยกันนะห้ามเด็ดขาดทั้งผมและพี่น้องรับเอาอายะเนี่ยไปปกป้องตัวเองการบริจาคก็เหมือนกันจะบริจาคให้คนอื่นก่อนไกลๆก่อนเขาก็บอกว่าเอาให้ดูคนใกล้ชิดของตัวเองก่อนพี่น้องของเราหลานเราญาติเราที่เขาเดือดร้อนช่วยเขาก่อนเขาก็บอกกับฟับดะบิมันตะอูนคือเริ่มต้นกับคนที่เป็นครอบครัวเป็นวงตระกูลเป็นญาติเราก่อนนี่ความเป็นธรรมในศาสนาเขาให้เราเห็นไงแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่เริ่มต้นจากตรงนี้เราก็ข้ามขั้นตอนนะก็เข้ามาสู่บทของเราว่าถ้าเราจะสร้างบ้านของเราด้วยกับอิสลามนบีบอกในวันนี้พี่น้องลองดูดิถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยคนในประเทศก็จะรักเขาแต่คนในบ้านไม่รู้รักหรือเปล่าใช่ไหมนบีจึงบอกไงนบีจึงใส่ใจเรื่องของบ้านไงเพราะนั้นถ้าถามว่าเอเราจะแข่งดีหรืออวดดีถ้าจะแข่งขันกันทำความดีตามที่อิสลามบอกเราไปดูนบีถ้าบทดึงที่นบีประกาศเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานพี่น้องลองดูเดี๋ยวมันเป็นรากฐานของสังคมไม่มีใครในโลกนี้ที่เป็นครูที่เป็นคนทำงานสังคมเนี่ยบอกให้เราทิ้งครอบครัวแล้วออกไปเผชิญนอกบ้านไม่มีสถานการณ์ของท่านนบีที่เคยมีซอฮาบะมาขอออกญิฮาดนบีอยู่ในสังคมนบีรู้อ้าวแกมีแม่อยู่ไหมมีไปหาแม่เพราะการอยู่กับแม่ดูแลแม่มันคือการญิฮาดโอ้ถ้าฉันออกไปญิฮาดดีกว่าไม่ไหวแล้วดูแลแม่ต้องมาเปลี่ยนผ้าอ้อมต้องมาเช็ดตัวต้องอุ้มนั่งไปญิฮาดดีกว่านบีรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นนบีบอกไปหาแม่เถอะไปดูแลแม่เถอะในการดูแลแม่น่ะมันเป็นการญิฮาดโอ้โหมันได้รับบทเรียนมากๆอ่ะเราไม่ต้องไปออกไปจับปืนไปตอบโต้อะไรต่างๆแต่อยู่กับแม่ด้วยความเต็มใจด้วยความเข้าใจว่าเหมือนฉันกำลังออกญิฮาดออกญิฮาดได้ปกป้องศาสนาถวายชีวิตเพื่ออัลลอฮ์นี่ก็เหมือนกันปกป้องศาสนาเพราะเป็นคำสั่งที่ให้เราดูแลแม่แม่บางคนเนี่ยโทรมาวันเนี้ยโทรมาสามีเสียชีวิตเหลือลูกๆโตแล้วล่ะโตกันหมดแล้วแม่เนี่ยดูแลลูกมาอย่างดีทั้งหมดเลยเลี้ยงดูลูกรักแม่ไม่มีใครเกลียดเลยแม่เก่งมาก
แม่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นผู้ปกครองที่เก่งที่สุดในครอบครัวเนี่ยพอวันที่แม่เนี่ยหลังจากสามีเสียชีวิตไปได้ 2-3 ปีแม่ก็แต่งงานวันที่แม่แต่งงานเนี่ยลูกบางคนยังมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะจองหองกับแม่นะแล้วก็ไม่ได้นึกว่าที่แม่เนี่ยเป็นแม่ตัวเองมรดกของพ่อลูกก็จะเก็บแล้วก็จะไม่ให้แม่เนี่ยเขาก็โทรมาปรึกษาว่าเป็นยังไงแล้วแม่ก็บอกว่าให้ลูกเนี่ยที่เรียนศาสนากันมาเนี่ยเอาอิสลามมาใช้มะน่ะจะอยู่ยังไงมันจะอยู่ยังไงคือความรักที่เรามีอยู่มันเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวไงความรักเรามันไม่ได้ถูกปลูกมาด้วยอิสลามว่ารักพ่อแบบไหนเทิดทูนได้ในกรอบแบบไหนรักทุกคนเนี่ยรักแบบไหนพอเวลาอะไรที่มันขัดผลประโยชน์เราเนี่ยเราหวงแม่ของเราไม่อยากให้แม่เราไปหาคนอื่นใช่ไหมมันก็เลยคิดว่าคนอื่นเนี่ยคือคนนอกแล้วความรู้สึกของแม่ล่ะพอลูกทำให้แม่เสียใจโอ้โหมันละเอียดอ่อนมากอะผมก็เลยนึกบอกว่าห้ามแม่เนี่ยด่าหรือพูดโดยเด็ดขาดเพียงแค่คนที่เป็นพ่อแม่รู้นะว่าตอนเนี้ยเขาว่าเสียใจพอลูกกระทำความทำให้แม่เสียใจแม่ยังไม่ได้ว่านะยังไม่ได้ด่านะแต่แม่มีความรู้สึกเสียใจที่นบีบอกว่าใครที่ทำให้แม่เสียใจก็ทำให้อัลลอฮ์เสียใจใครที่ทำให้พ่อแม่โกรธอ่ะทำให้อัลลอฮ์โกรธแม่มีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยอัลลอฮ์กำลังโกรธลูกฉันเพราะฉันโกรธลูกแต่ลูกไม่รู้หรอกว่าฉันโกรธแต่ฉันเก็บอารมณ์เวลาเรารู้ศาสนาเนี่ยความรู้สึกมันเศร้าเราไม่เอาอารมณ์มาตอบโต้เราไม่ใช้กำลังเราไม่ได้ใช้บทบาทความเป็นพ่อที่จะทุบตีจะทำร้ายอะไรก็ได้พออิสลามมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงเนี่ยอายะห์กุรอานที่สอนเราอยู่ปกป้องตัวเราไอ้นี่แหละมันคือไฟที่มันกำลังเข้ามาแล้วมันก็จะทำลายครอบครัวเราถ้าเราปล่อยให้ชัยฏอนมันมาขยี้มาจุดไฟมาเคลียร์แล้วก็มาสุมไฟให้เราก็ไปตามอารมณ์มันคิดว่ามีแม่ในหลายๆครอบครัวแล้วในที่อัลกุรอานกำลังบอกเราเนี่ยว่าปกป้องตัวเขาหลายพ้นจากไฟนรกเราต้องเริ่มต้นกันก่อนผมว่าแค่อายะห์เดียวอายะห์นี้เนี่ยเราใช้กันไปตลอดชีวิตเนี่ยผมมันต้องระวังกันมากใช่ไหมจะพูดจะจาทีนี้ถามว่าแล้วเราจะสร้างบ้านของเราด้วยกับอิสลามอ่ะบ้านนะบ้านใครมีไหมบ้านบ้านอิสลามไม่ต้องไปเขียนนะรูปอัลลอฮ์อักบัรบิสมิลลาห์ไม่ต้องไปเขียนก็ได้แหมเดี๋ยวจะหาว่าบ้านฉันไม่ใช่บ้านอิสลามที่เขาว่าจะสร้างกันเนี่ยเขาคือเอาหลักการเข้ามานะเอาสิ่งที่มันเป็นอิสลามนะมาปฏิบัติที่เขาบอกว่าอินนามายะมูรุมาซายิดัลลอฮ์คนที่จะต้องบูรณะมัสยิดน่ะมันอามะนะบิลลาห์น่ะคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ก็แสดงว่าเอาคนที่เป็นมุมินน่ะมาดูแลมัสยิดมาบริหารมัสยิดเขาจะเอางานศาสนาน่ะมาสร้างที่มัสยิดไม่ใช่เป็นมัสยิดแค่เป็นรูปเฉยๆแล้วก็เรียกเขียนว่าเป็นมัสยิดแต่ไม่มีอิติมาตไม่มีการบูรณะไม่มีการสร้างให้กิจกรรมมันเกิดขึ้นในมัสยิดเลยเพราะนั้นบ้านของเราจะเป็นบ้านที่เป็นอิสลามได้ก็ต่อเมื่อเวลามีแขกเข้ามาเราจะต้อนรับเขายังไงอยู่ในบ้านน่ะจะพูดยังไงจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในบ้านยังไงวะกูดูฮันนาสวัลฮิญาร์ไฟนรกที่ว่าเนี่ยที่มีเชื้อเพลิงเป็นมนุษย์แล้วก็หินน่ะเชื้อเพลิงของไฟนรกเนี่ยก็คือตัวเราอ่ะตัวของเราวะยาซุบิลลาห์คนชั่วกุฟาร์มุชริกีนที่ถูกโยนลงไปแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็หินที่มีชายคนหนึ่งอ่ะถามนบีว่านบีหินเนี่ยวันกิยามัตกับหินในดุนยาเนี่ยเหมือนกันไหมนบีบอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์นะหินในนรกเนี่ยก้อนหนึ่งเนี่ยที่ว่าเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยมันมีความใหญ่กว่าภูเขาทั้งหมดบนโลกใบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปจินตนาการจะจินตนาการไปถึงไหนว่านรกเนี่ยมันขนาดไหนยังไงเพราะว่ามาลาอิกะห์เนี่ยที่อายะห์กุรอานบอกอะไรนะอะไลฮามาลาอิกะตุนกิลาซุนชิดาดุนที่มีมาลาอิกะห์ที่มีหน้าตาร่างกายแล้วก็เสียงที่กำลังดูแลนรกอยู่เนี่ยน่ากลัวขบึงบึ้งตึงแล้วก็โหดเหี้ยมลายะซูนัลลอฮามาอามารุฮุมไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์วะยัฟอูลูนมายุมารุนทำตามที่อัลลอฮ์สั่งเท่านั้นในหะดีษบอกว่าแม้กระทั่งความเมตตาที่อยู่ในมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ดูแลนรกที่จะเอาไว้ลงโทษคนที่ไม่ปกป้องครอบครัวและก็ตัวเองอ่ะ
เมล็ดผักกาดเมล็ดหนึ่งที่สมมติว่าจำนวนของความเมตตานะเท่ากับเม็ดผักกาดเม็ดหนึ่งเนี่ยไม่มีในตัวมะเร็งก้างที่ทำหน้าที่ดูแลนรกที่เราเคยได้ยินคำว่าซาบานียะคนที่มีหน้าที่ดูแลมะเร็งก้างที่ดูแลแล้วก็จะมีสมุนคอยดูแลมันนรกมีหลายประตูแต่ละประตูในระยะห่างกันเป็นหลายปีมะเร็งก้างที่ดูแลนรกเนี่ยบางรายงานบอกว่าจากบ่าข้างเนี่ยมาอีกบ่าข้างเนี่ยเดินทางเป็นเหมือนกับอาทิตย์อะไรนะตะวันออกตะวันออกอ่ะนั่นคือความกำยำความยิ่งใหญ่การคืออัลลอฮ์ให้ไปแล้วไม่ได้เหมือนกับว่าโอ้เดี๋ยวพอหมดแรงก็เปลี่ยนใหม่ไม่ทำได้ไปตลอดกาลนะที่อัลลอฮ์กำชับเอาไว้แล้วเราคิดว่าการทรมานบนโลกดุนยาความโกรธเกลียดเป็นศัตรูกันโอ้วันแรกนี่จะฆ่าจะแกงกันตายเลยทะเลาะกันเป็นตัดขาดระยะเวลามันผ่านไปเนี่ยมันมีโอกาสกลับมาได้มันมีความหวังแต่วันกิยามะห์ที่ถูกลงโทษถูกทรมานมันไม่มีโอกาสนะเพราะนั้นเราก็กลับมาดูว่าถ้าเราจะทำหน้าที่ปกป้องตัวของเราให้พ้นจากไฟนรกแล้วก็ครอบครัวนี่แหละทำแบบเนี้ยให้มีการเรียนรู้เรื่องศาสนาอย่างต่อเนื่องให้มีการปฏิบัติให้มีการสั่งใช้ให้ทำความดีให้มีการห้ามปรามในเรื่องของความชั่วได้ทำกันไหมเป็นกิจจลักษณะได้ทำไหมมีใครทำไหมในลักษณะที่ไม่ได้โมโหไม่ได้เกลียดแล้วก็ไม่ได้ดูถูกสามีจะสั่งภรรยาเนี่ยพูดดีๆเหมือนที่นบีเคยบอกไงใครที่ตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนแล้วก็ลุกไปละหมาดอะละหมาดตะฮัจญุดไปเลยนานแล้วเพราะเราเป็นผู้ชายใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็พอจะละหมาดวีเตสก็ไปเรียกภรรยาให้ลุกละหมาดให้ภรรยาละหมาดวีเตสแค่3รอกอาตเนี่ยไปเรียกตามที่นบีบอกมีไหมเวลาเราไปเรียกเนี่ยเราดูถูกไหมเราสั่งในฐานะที่ฉันเป็นสามีหรือเปล่าเรียกยังไงเราอยู่ด้วยกันเราจะพูดยังไงไหนมีใครที่จะพิกตอนแต่งงานก่อนแต่งงานเนี่ยพูดกันนี่จะแต่งกับฉันไหมมีไหมมีใครพูดไหมไม่มีหรอกก่อนจะแต่งงานเนี่ยโหดพูดสะพายเราะเลยโน้มน้าวเขาให้มาชอบฉันอย่างนั้นอย่างนี้พูดจาอ่อนหวานอะไรนะคำพูดเบามากเลยพูดดีให้อภัยไม่เป็นไรดูแล้วสวยหรูมากเลยพอหลังจากแต่งงานปั๊บทำไมให้มันหรามเนี่ยหลังแต่งงานพูดเพราะไม่ได้ใช่ไหมเหมือนกันแหละไม่ว่าพี่น้องหรือว่าผมอะเราทุกคนเนี่ยชอบคนพูดเพราะพูดดีเพราะนั้นในสิ่งที่เราอยากได้เราต้องหยิบยื่นให้คนอื่นก่อนนะแต่พวกเราไม่ใช่อะไรที่เราอยากได้คุณต้องทำแต่ที่ฉันอยากได้คนอื่นอย่ามาเอานะอันนี้ก็เลยจึงไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นักเวลาเราอยู่กับครอบครัวเนี่ยผมจะบอกว่าอายะกุรอานอายะหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายในวันนี้เนี่ยกลายเป็นผู้ชายที่ไม่น่าไว้วางใจแล้วผมก็บังเอิญเนี่ยมาเป็นผู้ชายเหมือนกับผู้ชายคนอื่นก็เลยถูกมองว่าไม่น่าไว้วางใจไปด้วยอีกคนหนึ่งแล้วเราจะทำยังไงให้ภาพลักษณ์ของความเป็นผู้ชายอย่างพวกเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากมุสลิมะตามนัยยะที่อัลกุรอานบอกอัลลอฮ์บอกอัรริญาลุกอวามูนอะลานิซาใช่ไม่ใช่อัลลอฮ์บอกผู้ชายเนี่ยเข้มแข็งกว่าผู้หญิงเราก็เอายะนี่แหละมาบอกยกตัวอย่างผู้ชายเข้มแข็งกว่าเพื่อฉันจะแต่งงาน2คน3คนหารู้ไหมว่าความเข้าใจในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกผู้ชายที่เข้มแข็งกว่าเพราะอัลลอฮ์ให้เรามาทำหน้าที่ปกป้องดูแลฮะดูแลภรรยาดูแลลูกเราเนี่ยเข้มแข็งกว่าก็ต้องเอารับผิดชอบให้ลูกและครอบครัวเนี่ยให้ไปให้ตลอดรอดฟังไม่ใช่เอาแต่ความต้องการของตัวเองแต่ลูกภรรยาเนี่ยไม่รับผิดชอบนบีบอกว่าคอยรุกุมลิอาลีฮีอันนี้คือตัวชี้วัดอันหนึ่งคนที่ดีที่สุดในหมู่สู่เจ้าคือคนที่ดีกับครอบครัวเอาข้อหนึ่งไปสำรวจก่อนว่าวันนี้เราจะเป็นคนดีหรือเปล่าไม่ต้องให้ผมไปบอกกับพี่น้องดีหรือผมไม่ต้องรอให้พี่น้องมาบอกว่าฉันดีเราก็กลับไปตรวจสอบตัวเองว่าเราดีหรือเปล่านะเคยทำกิจกรรมกับเยาวชนมาแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็มีการทำสำรวจด้วยเหมือนกันให้สามีภรรยาเนี่ยที่มาเข้าอบรมเนี่ยตอบคำถามกันนะระหว่างสามีกับภรรยาว่าสามีของเขาเนี่ยเขาจะให้คะแนนภรรยาของเขาเนี่ยเท่าไหร่แล้วเขาให้ประเมินตัวเองเนี่ยเท่าไหร่โอ้ตั้งแต่ฉันแต่งงานมา5ปี10ปีเนี่ย
ฉันให้คะแนนตัวเองในการเป็นสามีของฉันเนี่ยที่ดูแลภรรยาเนี่ยโอ้ย 80-90% แหละให้ไปเลย 90% สวยหรูพอถึงภรรยามั่งตั้งแต่แต่งงานมาในสิทธิที่เขาควรจะได้ในมุมมองของเขาก็ปรากฏว่าเราได้สัก 20% ไม่ถึงนี่แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจเลยไม่รู้หน้าที่ว่าเอ๊ะฉันมีภรรยาแต่ฉันจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างก็เลยมีการสำรวจแล้วก็ให้เขียนว่าไอ้ที่มันไม่ดีมันไม่ได้อย่างที่อย่างใจนะเพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างบกพร่องในหน้าที่อันไหนบ้างก็ต้องไปดูสิที่ภรรยาอยากได้จากสามีอะไรที่เป็นมันตรงกับหลักการศาสนาแสดงว่าสามีเนี่ยไม่รู้ศาสนาภรรยาที่ยังไม่ปฏิบัติต่อสามีที่สามีไม่ให้คะแนนก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างแสดงว่าเราเนี่ยต้องเรียนรู้ก่อนว่าหน้าที่ของความเป็นสามีภรรยาเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องปฏิบัติเพราะนั้นบ้านของเราที่เราจะสร้างเริ่มต้นสำคัญสุดที่เป็นรากฐานของครอบครัวเลยก็คือสามีกับภรรยาเราจะเอาสามีไหนก็คือจะเลือกเสาเข็มต้นไหนที่จะมาลงปักที่บ้านหลังเนี่ยบ้านหลังนี้จะปักรากฐานไปสักกี่ชั้นที่เราจะต่อข้างบนได้ไหมสถานการณ์ที่จะมาน้ำท่วมเนี่ยของจะเปียกไหมพายุฝนมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดไอ้ลูกเห็บหรือน้ำแข็งมันหล่นลงมาเนี่ยบ้านหลังคากระเบื้องมันจะแตกไหมเราจะปกป้องอะไรทุกภาวะไหมถ้าวันนี้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้สำรวจตัวเองว่าตัวเองพร้อมที่จะให้มีลูกอีกมีลูกอีกเดียวไม่พอต้องมาเผชิญกับภาวะการทำงานอีกรายได้ที่มันจะต้องถูกหักไปอีกสภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นอย่างนี้อีกอันไหนญาติฉันก็จะมาขอซดก้ออีกเดี๋ยวมัสยิดก็จะจัดงานอีกแล้วเราจะเอาอะไรไปใช้ในครอบครัวล่ะมันก็จึงมีประโยคที่เราได้ยินผมก็เชื่อมั่นเลยนะว่าที่ได้ยินทุกวันเนี้ยประมาณ 80% อ๋อยังแต่งงานไม่ได้หรอกฉันยังไม่พร้อมเอาเรียนจบมาแล้วทำไมไม่แต่งงานล่ะยังไม่ได้เลยงานยังไม่มีงานทำเลยเนี่ยคือเราก็กลายเป็นว่าศาสนาของอัลลอฮ์ทำไม่ได้คือเรื่องการแต่งงานทำไม่ได้ไปอยู่ติดกับเงื่อนไขอื่นมากมายเราไม่เข้าใจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเงินมีอยู่เงินเนี่ยมีอยู่บริจาคก็ไม่มีไม่ทำเพราะอะไรอ่ะคิดว่ามันยังน้อยอยู่ฉันยังต้องการเงินอยู่มีเงินไม่ใช่ไม่มีบริจาคก็ได้แต่ไม่บริจาคมันเอาทฤษฎีเนี่ยไปใช้ตามใจของเราที่จะไม่เอาศาสนาเงินที่จะไปทำฮัจญ์ก็มีแต่เราก็บอกว่าอัลลอฮ์ไม่เรียกมึงจะรอวะฮีไหนอีกล่ะก็บอกอัลลอฮ์ไม่เรียกนี่แสดงให้เห็นว่าขนาดประโยคคำพูดแรกเนี่ยถูกปิดหัวใจไปแล้วมีแต่คนเนี่ยเขาอยากไปพอกลับมาแล้วบริสุทธิ์บาปไม่มีแต่ไม่ไปมันเหมือนกับว่าฉลาดอะฉลาดโอ้ฉันยังไม่พร้อมแหมตอบเหมือนคนมีความรู้แต่ความรู้ในด้านดุนยาแต่ศาสนาเนี่ยคุณไม่เข้าใจเราจะบอกยังไงกับคนในสังคมแล้วก็เชื่อมั่นว่าภาวะทางสังคมเนี่ยที่ล้มเหลวก็เพราะว่าบุคคลในบ้านเนี่ยออกจากบ้านไปแบบไม่มีความสุขไม่มีความสุขไม่ใช่ออกจากบ้านมีความสุขอ๋อมีความสุขใช่ๆมีความสุขเขาบอกว่ามีความสุขคือดีใจที่ได้ออกจากบ้านคืออยู่บ้านเครียดไงอยู่กับภรรยาเนี่ยเครียดอยู่กับลูกเนี่ยเครียดออกจากบ้านก็คือพ้นความรับผิดชอบแกไม่รับผิดชอบ 3-4 คน 3-4 ชีวิตในครอบครัวในบ้านจะไปรับผิดชอบคนนอกบ้านเหรอมีเหรอมีมั้ยอยากจะไปเป็นนักการเมืองเหรอก็ถ้าหากว่าเขาไม่ให้สตังค์ก็ไปทำดิเนี่ยเขาพัฒนาหมู่บ้านกันเนี่ยเขาถางกูโบเขาตัดหญ้ากันเนี่ยไปช่วยเขาบ้านนอกเขาก็บอกเนี่ยเขาเก็บผักตบชวาออกจากไอ้สะพานเนี่ยเนี่ยบ้านแกเนี่ยมีผักออกจากตะลิงเนี่ยไปตัดดิไม่มีจิตสาธารณะไม่มีแต่ไอ้ผลประโยชน์เงินไอ้งบประมาณมาวางปั๊บเนี่ยเราจะต้องเป็นคนจัดการเองแล้วก็จ้างคนนั้นจ้างคนนี้เลี้ยงคนนู้นไอ้ที่เหลือเข้ากระเป๋าเราไม่มีหรอกไอ้ที่จะมามีจิตสาธารณะมีอีหม่านมีใจที่มูร้องช่วยเหลือคนอื่นน่ะยากคนที่มีอิสลามจริงๆมีศาสนาจริงๆที่เราเห็นน่ะแอบไปบริจาคอย่างนั้นน่ะมีใช่แต่คนอื่นเนี่ยไอ้ที่เราชื่นชมกันอยู่เนี่ยว่าเขาดีเนี่ยถ้าไม่มีงบประมาณของเราที่ส่งไปเป็นภาษีเนี่ยไปจ้างเขาอ่ะเขาจะทำไหมมีไหมที่หากว่ารวยกันมาแล้วจากธุรกิจไม่เอาเปรียบคนอื่นแล้วไปบริจาคช่วยเหลือมีไหมเราต้องรักอัลลอฮ์และรอซูลรักอิสลามนะเอาศาสนาเนี่ยมาผมจึงบอกว่าบรรทัดฐานของเราในวันนี้เรียนแล้วก็ให้เห็นผลด้วยเพราะสังคมเขาปลูกฝังเรามาเขาเอาความรู้สึกเราไปไง
ว่าเราเนี่ยถ้าไม่เรียนมัธยมไม่ได้ไม่เรียนม.4 ม.5 ไม่ได้ไม่เรียนปริญญาไม่ได้ไม่มีวิชาชีพไม่ได้เดี๋ยวไปทำงานตรงนี้เขาไม่รับเราก็คิดว่าเราจะต้องอยู่ในดุนยานี่ตามเงื่อนไขของการทำงานที่เขากำหนดเอาไว้ให้เราไงแต่ศาสนาไม่มีเราจบปริญญาแล้วเนี่ยคำว่าปริญญาคือมีความสามารถไปทำงานในบริษัทเนี่ยก็ได้เรื่องเดียวเรื่องนี้แหละแต่ถามว่าเรื่องที่ตัวเองจะต้องปฏิบัติกับแม่เนี่ยในความเป็นลูกกับแม่เนี่ยมันเป็นทุกวันไม่มีการเรียนรู้ไม่มีสำนึกว่าจะทำยังไงการศึกษานี่แสดงว่ามันล้มเหลวสิทำให้คุณเนี่ยไปตะคอกแม่ของคุณน่ะทำให้ลูกเนี่ยไปด่าพ่อแล้วไปดูถูกญาติตัวเองดูถูกพี่น้องการศึกษาบ้านเราสอนแบบนี้เหรออัลกุรอานเนี่ยอ่านสิเราจะได้ถ่อมตนจะได้เห็นแม่เป็นแม่ที่มาจากมาหลังจากอัลลอฮ์และรอซูลวันนี้เราไม่มีใครชมลูกของตัวเองไปชมลูกคนอื่นหรือบางทีก็ชมลูกตัวเองทั้งที่ลูกตัวเองเนี่ยย่ำแย่แต่ไปด่าลูกชาวบ้านมันไม่มีความพอดีจะทำยังไงให้บ้านหลังที่เราต้องการเนี่ยเข้าบ้านแล้วมีความสุขทำยังไงให้ตาของเรามองภรรยามองลูกแล้วเรามีความอิ่มเอิบใจการเรียนศาสนามันจึงเป็นการเรียนที่ต้องทำบนพื้นฐานของความเชื่อและศรัทธาต่ออัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมความวิบัติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องแต่งงานก็ได้ตกนรกได้เลยไม่ต้องไปบอกว่าแต่งงานเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นไม่ต้องแต่งงานตกนรกได้เพราะใจเรามันสกปรกไงเราเอาอิสลามมาวันนี้เราเอาศาสนามาเรารู้สิอะไรที่มันเป็นบาปที่มันชัดเจนเนี่ยเขาไม่ทำกันชาวบ้านเขาไม่ทำเราอย่าดื้อดันทำถ้ามันเป็นบาปที่มีบางคนอาจจะพลาดได้ตกไปได้หรือใครๆก็ผิดพลาดได้มันก็อาจจะมีเช่นเรื่องการนินทาเนี่ยมันเยอะมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่บาปอื่นๆที่มันโจ่งแจ้งเกินไปอย่าให้มันเกิดขึ้นในครอบครัวเพราะคำว่าครอบครัวเนี่ยนบีลงทุนบอกกับเรานะว่าแต่งงานในศาสนาสมบูรณ์แล้วครึ่งหนึ่งทีนี้จะทำยังไงจะเริ่มต้นว่าจะให้บ้านของเราเป็นบ้านที่ถูกสร้างด้วยกับอิสลามเราก็ดูง่ายๆเราเลือกแต่งงานเลือกคู่แต่งงานจะเอาจะให้สามีหรือภรรยาเราจะเอาคนแบบไหนในสังคมแล้วเราก็มองอนาคตออกว่าบ้านเราเนี่ยจะเป็นบ้านที่ถูกสร้างด้วยกับอิสลามหรือถูกสร้างด้วยกับอุดมการณ์อื่นที่ไม่ใช่อิสลามอย่าคิดว่านบีของเรากระจอกนะครับถ้าคิดว่านบีของเรากระจอกก็กาลิมะห์หมายได้เลยและถ้าว่าคิดว่านบีไม่กระจอกคำพูดนบีพูดแล้วแต่ไม่ถูกนำเอามาปฏิบัติมันก็ไม่มีค่าไงเราบอกว่าฉันไม่ได้ดูถูกนบีนั่นไม่ได้ว่านบีเลยไม่ได้ออกมาจากปากฉันเลยไม่เคยบอกว่านบีว่ากระจอกเลยแต่เวลาแต่งงานเนี่ยฉันต้องเอารวยเอาสวยศาสนาไม่มีช่างมันนี่แสดงว่ายิ่งกว่าอีกยิ่งกว่าพูดออกมาอีกเพราะในหลักการศาสนานี่เขาเปรียบเทียบเอาไว้เยอะมากคนบางทียังไม่ได้ลืมหรอกรู้แต่ทำเหมือนลืมอัลลอฮ์จึงบอกว่าเหมือนลืมเราไม่ใช่เดรัจฉานหรอกแต่อัลลอฮ์บอกยิ่งกว่าเดรัจฉานเพราะเราเนี่ยมีสติปัญญาแต่เราทำเหมือนเดรัจฉานพฤติกรรมเดียวกันมีหลายๆอย่างที่อัลลอฮ์เปรียบเรามันหนักไงเพราะนั้นวันนี้ที่เราบอกว่าถ้าเรารักนบีจริงๆเขาจึงบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดแล้วทำอะไรเองโดยไม่เอาความคิดของเราไปตรวจสอบกับนบีในเรื่องนั้นๆเราเอาชนะได้ไหมวันนี้ที่จะแต่งงานเรามั่นใจว่าเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยศาสนาดีศาสนาดีมากเลยนะศาสนานี่ดีมากเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเขาเนี่ยพูดถึงความรวยความรวยเขาเนี่ยรวยกว่าศาสนาอีกมันแปลกไหมศาสนาเยอะแล้วแหละแต่เขาดูเปรียบเทียบปริมาณแล้วเนี่ยความรวยน่าจะเยอะกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะมีศาสนาสามารถรู้ฮาลาลฮารอมได้เป็นคนเคร่งครัดความรวยทรัพย์สินที่เราให้มาช่างมันเถอะแต่มีศาสนาอยู่แล้วมารยาทอีกเรื่องนึงนะแล้วก็อะไรนะตระกูลอีกเรื่องนึงหน้าตาก็ว่ากันไปถ้าวันนี้เราไม่สนใจศาสนาเลยขอเอาหน้าตาไว้ก่อนฉันชอบหมวยหมวยฉันชอบจมูกโด่งๆเอาไว้ก่อนเอาจมูกโด่งๆก่อนเดี๋ยวนี้เทรนจมูกโด่งนี่เยอะเขาชอบเสร็จแล้วค่อยมาเอาศาสนาใหม่นี่ไงเอาศาสนามาไว้ข้างหลังผลประโยชน์บนโลกดุนยาอายะอันกุรอานไม่ต้องให้มีใครอ่านก็ได้แต่เราถูกประนามแล้วว่าขายศาสนายอมทิ้งศาสนาเพื่อปัจจัยเล็กๆบนโลกดุนยาบ้านเรามันจะถูกสั่นคลอนหรือเปล่าแต่งงานกันไปไม่กี่ปีเลิก
เราลองดูซิไซที่มันเลิกเพราะมันมาจากจุดเริ่มต้นไม่ดีหรือว่าคนมันมาเสียตอนปลายเราจะสร้างบ้านด้วยอิสลามถ้าหากว่านบีพูดจริงแล้วไม่โกหกมันก็ต้องได้ดีสิเอาศาสนามาอ๋อพอมีศาสนาเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมีความผิดพลาดสักเรื่องนึงใครที่ลองดูสามีภรรยาตัวเองมีศาสนาฉันได้มีความผิดเรื่องนึงหรือมีข้อบกพร่องเรื่องนึงแล้วได้ยินประโยคหรือคำพูดหรือพฤติกรรมจากภรรยาบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยสุดยอดแล้วนะครับเรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนผิดแต่ภรรยาบอกไม่เป็นไรนี่คือคุณค่าของชีวิตของคนนะไม่เป็นไรเราแก้ตัวใหม่ได้มีใครกี่คนที่จะให้อภัยกับเราแล้วจะอยู่กับเราได้ขนาดนี้ภรรยาผิดที่ผิดมากๆแล้วสามีบอกไม่เป็นไรฉันรักเธอแล้วก็ให้อภัยเธอได้เธอจะผิดกับเธอแก้ตัวใหม่เราทุกคนมีโอกาสผิดกันได้แล้วก็อย่ากลับไปทำมันอีกนะลูกผู้ชายมากๆอ่ะมีไหมในบ้านของพวกเราอ่ะถ้ามันมีก็คือเราเริ่มต้นถูกแต่สังคมปัจจุบันนี้ล่ะประโยคบางประโยคที่เราสาดโคลนใส่กันด่ากันหันหลังให้กันมันไม่ได้ถูกสร้างมันทำลายมันยังไม่มีอะไรที่เป็นอิสลามที่ถูกสร้างในบ้านของเราเลยตั้งแต่ต้นโดยซ้ำไปเราจะบอกว่าเราจะสร้างบ้านโดยอิสลามนะผมว่าถูกต้องนั่นแหละเพราะเราต้องการเอาอิสลามเข้ามาเอาในบ้านนี้จะเป็นมุสลิมไหมลองดูสิบะภรรยานั่งอยู่ในบ้านสามีเข้าไปไม่มีสลามมันจะเป็นอิสลามตรงไหนอ่ะพอเราจะแต่งงานกันน่ะจุดเริ่มต้นการแต่งงานเราสองคนนี่กลัวบาปไหมรู้ว่าเราจะเดินเข้าเอาบาปเข้าไปหากันแล้วจะอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าสองคนนี้เริ่มต้นแบบนี้ไม่มีอะไรที่มันจะห้ามปรามในเรื่องของความผิดได้ใช้การทำความดีได้แล้วลูกเราล่ะในอนาคตพอวันนึงแล้วเนี่ยมันก็เหมือนความช่วยที่นบีบอกอ่ะบาปครั้งนึงที่เราไม่ทำเนี่ยใจมันก็จะมีจุดดำจุดนึงนะความดีไอ้ความดีที่มีอยู่แล้วเราไม่ทำสองจุดสิ่งที่เป็นวาญิบที่มันเกิดขึ้นที่เป็นหน้าที่เราแล้วเราไม่ทำมันกี่จุดแล้วที่มันอยู่ในใจของเราแล้วจุดเนี้ยที่อัลกุรอานบอกว่าเป็นสนิมอ่ะเป็นสนิมที่มันยากที่จะไปเคาะมันออกอ่ะเราไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นเนื้อร้ายที่มันจะกลายเป็นมะเร็งอ่ะมะเร็งเลยไม่ใช่มะเร็งในศาสนานะมะเร็งเลยจริงๆเพราะนั้นเราจะไม่ยอมให้บาปเหล่านี้มันฝังอยู่ในหัวใจเราจะอิสติกฟาร์เราจะเลิกเราจะกลับมาสร้างริมฝีปากของเราอ่ะที่ไม่พอใจชาวบ้านไม่พอใจภรรยาไม่พอใจสามีไหนลองทำท่าไม่พอใจสิเวลาเราไม่พอใจเราทำได้เนี่ยคนบางคนบางทีดูหน้าจอเนี่ยมันน่าดีใจไหมไม่ใช่เวลาเราไม่พอใจเนี่ยเขาบอกว่าไวลุลลิกุลลิฮูมาซาติลลูมาซาอ่านทุกวันเลยแต่ไม่รู้แปลว่าอะไรทำทุกวันด้วยไวลุนเนี่ยแปลว่าหายนะคนหายนะในวันกิยามะห์จะไปไหนมันมาจากไหนเรามาจากคำพูดไงลูมาซาคือลิ้นน่ะฮูมาซาก็คือพฤติกรรมที่มันออกมาจากปากของเราแบบสายตาที่มองเนี่ยมองอย่างเงี้ยมองไม่พอใจอย่างเงี้ยพฤติกรรมที่มันออกมาเนี่ยสองอันนี้แหละไม่ฮูมาซากับลูมาซานี่แหละก็คือคำพูดกับการกระทำเพราะนั้นพฤติกรรมที่ไปดูถูกคนอื่นมันเป็นบาปแล้วมันถูกบันทึกแล้วแต่เราไม่รู้ตัวไงเราคิดบอกเราไม่รู้เนี่ยเราไม่เอาโทษไม่ก็คุณไม่เรียนคุณโดนหนักกว่าที่คุณไม่รู้คุณลืมอันนี้คุณไม่เรียนคุณหนักกว่าเพราะไม่เรียนนี่จะไม่รับรู้คำสั่งใดๆทั้งสิ้นเลยผมถามว่าแค่เราจะทำตนให้ภรรยาสักคนนึงเนี่ยบอกว่าสามีฉันน่ะดีที่สุดถ้าวันนี้เราสามารถดำรงตำแหน่งสามีแล้วให้ภรรยาและลูกชมว่าเราเนี่ยคือคนที่ดีที่สุดผ่านแล้วนะอัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตาลาพอนบีบอกอ่ะคอยรุกุมคอยรุกุมลิอาลีฮีวะอันะคอยรุกุมลิอาลีฉันเนี่ยดีที่สุดในหมู่พวกแก้วที่ฉันทำดีกับครอบครัวประโยคเหล่านี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอะกีดะห์เลยอ่ะถ้านบีพูดด้วยอารมณ์แล้วทำแล้วไม่มีความดีจะเป็นหลักการทำไมนบีไม่ได้ถูกส่งมาเขาเรียกว่าแบบไร้สาระแล้วเราไม่ได้ถูกสร้างมาแบบไร้ประโยชน์อัลกุรอานและฮะดีษทุกบทมีความหมายกับตัวเรากาเฟสเนี่ยที่นบีบอกว่าถ้ามันรู้ว่าดุนยาไม่มีค่าเนี่ยนะที่เขาบอกดุนยามีค่ามากอะไรน้อยกว่าปีกยุงอ่ะถ้ามันเข้าใจชีวิตกาเฟสจริงๆอ่ะมันจะไม่หยุดเวลากินน้ำโดยซ้ำไปไม่ได้ไม่แบบนั่งกินข้าวโดยซ้ำไปมันจะใช้ชีวิตอยู่กับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วถ้าเรารู้ว่า
ความดีที่เราทำไปมันเป็นเพียงเล็กน้อยในวันกิยามะห์จะเป็นประโยชน์นะจะไปคว้ากันในวันกิยามะห์นะดวงอาทิตย์กำลังขึ้นทิศตะวันตกแล้วทุกอย่างจะเกิดกวลาหลแล้วในมือเนี่ยมีต้นไม้อยู่ต้นนึงจะมีหัวหอมจะมีรากมีอะไรที่มีเมล็ดพันธุ์อยู่อยากจะปลูกอ่ะปลูกแล้วเพื่อให้มันเป็นความดีอ่ะอยากจะไปเอาความดีแล้วนี่ดูถูกอ่ะดูถูกความดีที่เราทำกับภรรยาน่ะทำพูดที่ดีที่เป็นซอดอกะพูดกับภรรยาทำซอดอกะกี่ครั้งในวันนึงอ่ะนี่พวกเราบอกว่าอาศัยความเป็นมืออาชีพใช่มั้ยเป็นภรรยามืออาชีพเป็นสามีมืออาชีพทำไมอ่ะรู้ใจกันอืออย่างเดียวเลยก็คือกูรำคาญไม่ใช่อือไม่ใช่รู้ใจหรอกรำคาญไม่รู้จะพูดยังไงพูดกันเดี๋ยวทะเลาะกันไงอันนี้ไม่ใช่อีมานเราจะต้องมีประโยคจะต้องมีอะไรที่สามารถให้ไว้ใจซึ่งกันและกันได้ในเรื่องของศาสนาเราไม่ต้องกลัวว่าจะถูกประนามถูกกล่าวหาว่าเป็นตุ๊ดแล้วไม่ต้องไปถูกใครไม่ต้องกลัวใครเขาจะว่าบอกไอ้นี่กลัวเมียประโยคนี้ประโยคยอดฮิตในหมู่ของผู้ชายไอ้กลัวเมียคือคนเนี่ยในบางครั้งกระแสสังคมที่ไปพูดจนกระทั่งคนจะทำความดีต่อภรรยาโดยหลักการของศาสนาเนี่ยก็กลัวกระแสของกลุ่มเพื่อนจะว่าก็อาจจะมีผลกระทบให้คนคนนี้กระด้างกับภรรยาไปก็ได้ใช่ไหมคนบางคนเนี่ยอ้างผิดที่พอแต่งงานเสร็จปั๊บรักภรรยามากเลยพอถึงเวลาเพื่อนชวนไปไหนก็ต้องไปในเธอไม่ต้องมายุ่งฉันนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันก่อนที่จะมีเธอด้วยซ้ำไปนะระหว่างเพื่อนฉันไม่เรื่องของเพื่อนไม่ต้องมายุ่งเราดูสิเราให้เพื่อนของเราเนี่ยเรากล้าที่จะพูดแล้วก็ไม่สนใจกับภรรยามันไม่ได้หมายความว่าในวันนี้คนที่เป็นผู้หญิงไงเป็นภรรยาเราเนี่ยในหลักการศาสนาบอกว่าต้องอะไรนะต้องดูแลสามีต้องปฏิบัติสามีเชื่อฟังสามีแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่แต่วันหนึ่งสามีบอกว่าเธอไม่ต้องมาไหนอยู่บ้านนี่แหละทะเลาะกันกับสามีเรื่องของแม่ตัวเองนี่ศาสนาตกลงใครไม่เข้าใจหรือศาสนาไม่ดีเนี่ยหรือแม่ไม่ดีหรือสามีไม่ดีหรือฉันไม่ดีหรือใครไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยเห็นหลายคู่แล้วเอาเงินไปบริจาคเอาเงินไปให้แม่ทะเลาะกันอ่ะสามีให้เงินมาทำอาหารแม่ก็เดือดร้อนสามีไม่เคยห่วงไม่เคยให้เลยก็แอบเอาเงินไปให้พอรู้กันขึ้นมาทะเลาะกันด่ากันแตกแยกกันอิสลามบทไหนอัลกุรอานบทไหนช่วยได้หัวใจแบบนี้มันถูกปลูกฝังมาจากอะไรเขาจึงบอกว่าอีมานเนี่ยสำคัญที่สุดบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาไม่ได้กลัวลูกจะเครียดนะพอลูกสามารถรับรู้ได้เนี่ยเขาจะบอกว่าอันเนี้ยอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์นะอีมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นอีมานอันนี้เรื่องของการศรัทธานะไม่ได้นะอัลลอฮ์ลงโทษนรกนะอันนี้เรื่องอีมานถ้าปลูกฝังแล้วเขาไม่กลัวเครียดแต่เรายังไม่ให้ลูกเรียนกลัวลูกเครียดให้ลูกไร้สาระก่อนหัวใจที่เขากำลังบริสุทธิ์อยู่เนี่ยเติมให้เขาไปให้เขาชินอยู่กับให้มันเป็นธรรมชาติของเขาอะพอเวลาเขาโตขึ้นไปเขาบอกอันนี้ไม่ได้นี่บาปให้เขาคิดเองอ่ะของเราไม่เราอ่านกุรอานโดยไม่รู้เรื่องพออ่านไปอ่านไปแล้วพอไปเจอคำแปลแล้วมันเรื่องมากทะเลาะกันหรือไม่แปลเลยอ่านอย่างเดียวเราก็ไม่รู้เสียงกุรอานที่ให้ทางนำกับเราเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างเพราะนั้นคำว่าอริยาลกวามุนอะลานิซะผู้ชายที่เข้มแข็งกว่าเนี่ยหมายความว่าให้เราเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบภรรยาและก็ครอบครัวให้มากกว่าถ้าเราบอกว่าผู้ชายประเสริฐกว่าผู้หญิงได้ไหมผู้หญิงประเสริฐกว่าผู้ชายพูดได้ไหมบางอย่างที่อัลลอฮ์ให้ผู้หญิงมากกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของเพศนั้นมากกว่านะกับกิจกรรมนั้นมากกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ผู้ชายที่มากกว่าดีกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะดีกว่ากันไม่ใช่ถ้าเราจะบอกว่าอะไรบางอย่างที่มันมีแล้วดีกว่าแล้วเราบอกเราประเสริฐกว่าเลยเนี่ยเราลองไปดูสุนัขดิจมูกของสุนัขเนี่ยมันสามารถดมกลิ่นได้มากกว่าเราเนี่ยเป็นพันเท่าสุนัขดีกว่าเราไหมบอกได้ไหมโอ้โหสุนัขประเสริฐกว่าเราอีกเพราะจมูกมันดีกว่าเราเพราะมันรู้เดี๋ยวมันอยู่ที่ไหนมันดมกลิ่นแต่เราเนี่ยแยกดมไม่ได้แล้วไม่รู้นกเนี่ยอยู่บนฟ้าเนี่ยสายตาของมันน่ะมันเห็นหมดแหละมันมองได้ไกลกว่าเราไม่รู้เจ็ดแปดเท่าอ่ะแล้วมันรู้เดี๋ยวหนอนตรงไหนตรงไหนมีนกมันดีกว่าเราไหมประเสริฐกว่าเราไหมพูดได้ไหมไม่ได้ไอ้สิ่งบางอย่างที่มันมีแล้วดีกว่าไม่ได้บ่งบอกถึงความประเสริฐกว่าแต่เราเนี่ยถามว่ามีหน้าที่รับผิดชอบภรรยาและลูกผมบอกเลยวันนี้นะมองแล้วเนี่ยเหนื่อยทำไมเหนื่อยล่ะก็เพราะ
ภรรยาเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเราก็เหนื่อยแต่ถ้าภรรยาได้มาตรฐานแล้วเรามาตรฐานมันก็เหนื่อยน้อยหน่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่ถามว่าภรรยาไม่ได้มาตรฐานเหรอถ้าสามีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่มีความเข้าใจในศาสนาดูแลรับผิดชอบดีพูดดีเป็นผู้นำดีคนที่ตามดีไหมน่าจะตามดีแต่วันนี้มันมีอะไรบางอย่างล่ะที่เขาอยากจะได้แล้วเราให้ไม่ได้หรือเปล่าหรือเราทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าผมบอกวันนี้ความรู้สึกของเราในบ้านต่างหากนักวิชาการเขาบอกว่าไม่ปฏิเสธเรื่องการแต่งงานของผู้ชายที่กี่คนไม่ปฏิเสธแต่เรารับได้ไหมกับปัญหาที่เขาเรียกว่าเป็นอาซาบของโลกดุนยาเนี่ยเรารับได้ไหมแล้วฮิซาบของโลกอาคิเราะห์เนี่ยเรารับไหวไหมแสดงว่าคนที่แต่งงานดุนยาเนี่ยอาซาบคือทรมานคือปัญหาเรารับกับปัญหาได้ไหมฮิซาบคือการคำนวณทำถูกทำไม่ถูกผิดอะไรเนี่ยเรารับได้ไหมซอฮาบะห์อีกที่เขาแต่งงานนะถ้าเขาไปอยู่บ้านนี้เขาไปแล้ววันนั้นซื้อเนื้อไปครึ่งโลไปบ้านนี้ก็ต้องซื้อเนื้อไปครึ่งโลเหมือนกันเราทำได้ไหมเราก็พยายามที่จะพูดแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยพ้นผิดแล้วในปัญหามันก็เกิดขึ้นในสังคมทำยังไงให้วันนี้ทุกคนออกจากบ้านมาแล้วก็ยิ้มต่างคนต่างยิ้มมาว่าเออฉันบ้านฉันดีแล้วนะบ้านคุณเป็นยังไงบ้างดีหรือยังลูกฉันดีแล้วนะลูกคุณน่ะดีหรือยังเราถามตั้งคำถามมันก่อนแต่สังคมในปัจจุบันนี้ย้อนมาพูดเรื่องครอบครัวแล้วดูสาวว่ามันล้าหลังเพราะยุคนี้มันยุค 4.0 แล้วเขาไปไหนกันแล้วคือไปข้างหน้าแต่ลืมข้างหลังเราจะไปยอดสวยงามแต่รากไม่แน่นหนาไม่ได้กลับมาที่เรื่องของครอบครัวก่อนเพราะว่าถ้าวันนี้เราทำดีเราได้ดีแต่ถ้าเราทำไม่ดีนบีบอกว่ามันิสตารอาฮุลลอฮุรออียะใครที่อัลลอฮ์ให้ได้เป็นผู้ที่รับผิดชอบในหน้าที่การงานแล้วหน้าที่การคือครอบครัวนะแล้วก็วะฮุวะกอชุนหรือกอชินคือบิดพริ้วบกพร่องในหน้าที่ไม่มีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ตัวบกพร่องหรือเปล่าถ้าทำหน้าที่ไม่ดีลัมยะรุห์จะไม่ได้กลิ่นรออิฮะตัลญันนะกลิ่นไอของสวรรค์จะไม่ได้ไม่ได้ยังไงอ่ะลูกของเราในวันเนี้ยโตมาเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์แค่ไหนอ่านกุรอานได้ไหมเราได้สอนเขาไหมตอน7ขวบเราคิดว่าเรื่องการสอนลูกให้ละหมาดตอน7ขวบอ๋อฉันก็สอนกี่ครั้งต่อเนื่องไหม8ขวบ9ขวบ3ปีพอ10ขวบตีโอ้โหอิสลามพูดเรื่องตีตั้งแต่10ขวบแต่เราเคยตีลูกไหมที่ลูกไม่ละหมาดตีตามคำสั่งของอัลลอฮ์รักลูกจะตายอยู่แล้วเนี่ยแต่ลูกมันละหมาดตีด้วยกับที่อัลลอฮ์บอกถ้าเราได้เริ่มตีกรอบความชั่วที่มันเริ่มจะเข้ามาความกระด้างในหัวใจที่จะเข้ามาหาลูกก็จะรู้ว่าอ๋อละหมาดไม่ได้นะป๋ากะมะเนี่ยไม่ยอมเด็ดขาดเลยเราตีไหมเราบอกไหมเราพูดถึงเขาไหมเราสร้างไหมอ้าวเราไม่ได้ทำอ่ะแล้วเราหาหุ่นกลมให้ตัวเองได้ไหมว่าเขาบอกคนที่มีลูกเนี่ยอัดดิบูฮุมอัดดิบูแปลว่าฝึกมารยาทพวกเขาอัลลิมูฮุมสอนพวกเขาให้รู้จักอัสลาการละหมาดวะฮุมอับนาอุสซับอัสซีนีตอนที่เขา7ขวบในหะดีษบอกว่าจงสอนเนี่ยภาษาอาหรับเขาบอกว่าแปลว่าคำสั่งใช้แปลว่าวาญิบเราเนี่ยวาญิบสอนทำไมสอนบาปแต่ลูกอ่ะยังไม่ต้องตีเพราะเขาอยู่ในช่วงวัยฝึกไงถ้าเราไปเรียนอุซูลุลฟิกฮ์คือวิชาเกี่ยวกับฮุกกลมของการที่จะเอาฟิกมาใช้เนี่ยว่าฮุกกลมเนี่ยวาญิบหรือเป็นซุนนะเราบอกเป็นซุนัตลูกก็ไม่ต้องทำแต่วาญิบที่เราต้องบอกแต่เราทำไหมถ้าเราไม่ทำมันจะเป็นบาปถึงเวลาเรียกลูกให้มาละหมาดเราเรียกไหมฝึกเขาไหมได้เป็นพ่อที่เป็นพ่อจริงๆที่จะหวังผลประโยชน์จากลูกเพราะลูกคือผลงานของเราเราอยากจะได้รางวัลจากลูกที่เราได้สอนลูกให้ลูกตักเบ็ดตามเราเหมือนเรานะอ่านฟาติฮะห์เหมือนเราละหมาดเหมือนเราเขาทำเหมือนเราเลยเราเป็นคนสอนเขาได้จากเราไปทุกครั้งที่เขาละหมาดเรานอนสบายเลยได้ผลบุญได้ทำไหมเราสอนเขาไหมว่าเนี่ยดูนะเดี๋ยวป๋าจะไปเยี่ยมโต๊ะนั้นเนี่ยโต๊ะเนี่ยเป็นมะนะทำดีเราสอนเขาให้ทำดีอันนี้มันเป็นบาปอย่าพูดแบบนี้มันเราสอนไหมสังคมเราต้องการแบบนี้ใช่ไหมแต่วันนี้ลูกของพี่ชายเราลูกของน้องสาวเราญาติเราเคยให้เกียรติเรากันไหมเราวันนี้ดุนยาเนี่ยมันยุ่งเหยิงจนกระทั่งไม่มีเวลาเลยหรอครับพี่น้องที่จะมารวมตัวกันแบบนี้
ต้องรอให้สเต็กบางพรเนี่ยชวนกันมาแล้วก็มานั่งตรงนี้เหรอแล้วก็มาดิตัวใครตัวมันดังนั้นเลยตกลงเนี่ยบางพรต้องการที่จะให้ผู้ใหญ่มาอย่างเดียวใช่ไหมแล้วลูกของเราล่ะหรือลูกอยู่บ้านนะเดี๋ยวมะจะไปฟังบรรยายก่อนแล้วเดี๋ยวมะมาลูกรู้ไหมว่ามะได้อะไรกลับมาบ้างแล้วลูกอยู่บ้านได้อะไรลูกได้มือถือลูกได้เนี่ยแท็บเล็ตเนี่ยลูกได้ทีวีตอนนี้ลูกอยู่กับใครมากกว่าตัวลูกอยู่ข้างๆพ่อข้างๆแม่แต่หัวใจลูกอยู่กับใครไม่รู้สนทนาผูกพันบางทีหัวเราะบางทีเสียงดังงงแงงงงแงงอ่ะนึกว่ามันคุยกับเราแต่มันคุยกับใครไม่รู้พี่น้องคิดว่าบารอกัตมันอยู่ตรงไหนอ่ะพี่น้องคิดว่าจำนวนกับคำว่าญะมาอะห์เนี่ยมันคืออะไรจำนวนเยอะเนี่ยโหคนเต็มเลยหมู่บ้านนี้มี 1,000 หรือ500หลังคาเรือนแต่ละหลังคาเนี่ยมี 4 5 6 คนโหมีคนเป็นพันแต่ญะมาอะห์มีมั้ยคำว่าญะมาอะห์น่ะเขาแปลว่าอะไรอ่ะก็ไปดูที่มัสยิดน่ะเวลาเขาละหมาดญะมาอะห์เขาทำยังไงอ๋อญะมาอะห์เหรอก็เห็นพระอิหม่ามก้มเขาก็ก้มตามพออิหม่ามเอ่ยเขาก็เงยตามพออิหม่ามอ่านหยุดเขาก็อามีนอ๋อนั่นแหละญะมาอะห์ก็นั่นแหละคือไปเหมือนกันพร้อมกันสามัคคีกันแต่บ้านเรามีมั้ยได้เวลาที่ต้องอ่านกุรอานช่วงเวลานี้อบรมช่วงเวลานี้ช่วยเหลือสังคมมีไหมมันอยู่ที่ไหนอะใครจะมาเป็นคนบอกไหนลองบอกสิสามีกับภรรยาใครลองบอกสิว่าใครจะต้องมาเป็นคนรับผิดชอบลูกฉันเนี่ยตัวอิหม่ามหาครูมาสอนที่มัสยิดหน่อยสิงั้นเหรอแล้วเราทำไงเรามีเวลาที่จะให้ลูกเราไปอยู่ที่ไหนก็ได้แต่เราจะไปทำงานก่อนผมก็เคยอ่านเหมือนกันนะส่งมาตามโซเชียลเนี่ยบอกว่าสิบเท่าไหร่ปีอะอาจารย์สวัสดีกินสิบเท่าไหร่ปีเรียนกันไป18 19 20ปีเพื่อที่จะไปทำงานตอนให้ได้เงินเดือน15,000แล้ว15,000มันจะเลี้ยงกี่คนแล้วทำอะไรได้มั่ง15,000แล้วเราก็คิดว่า15,000เนี่ยจะช่วยเราให้อยู่รอดแล้วก็หลงไปกับ15,000เนี่ยตายก็ไม่ได้ละหมาดญะมาอะห์ก็ไม่มีพี่น้องก็ไม่เคยได้จะไปทางไหนก็ไม่มีเวลาจะไปก็ไม่ได้เดี๋ยวดึกพรุ่งนี้ทำงานต่อไม่ได้คือมันก็จะมีข้ออ้างทั้งหมดเลยสำหรับหัวใจของพวกเราเขาจึงบอกว่าบ้านหัวใจของคนเราเนี่ยนะหรือบ้านของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับอะไรนะแผ่นดินน่ะแผ่นดินที่มันแข็งแกร่งแห้งแล้วก็ดินเนี่ยไม่มีอะไรนะไอ้แร่ธาตุอะไรเลยเนี่ยต้นไม้ที่มันงอกขึ้นมาได้มันก็แค่แกนน่ะแต่ถ้าดินที่นั้นมันดีมันอุดมสมบูรณ์มีน้ำมีอะไรต้นไม้ที่จะมาขึ้นมันก็อุดมสมบูรณ์บ้านเราก็เหมือนกันถ้าพ่อแม่ที่เปรียบเสมือนดินน่ะที่มีแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่อิสลามอ่ะจะปลูกฝังมารยาทของลูกแต่ละคนที่ออกที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยได้เป็นมารยาทแบบไหนมารยาทที่ไม่มีเลยสลามก็ไม่เป็นนะอยากจะฟังแต่เสียงเพลงอยากจะไปเที่ยวที่นู่นอยากจะแต่งตัวแบบนี้มันก็ไม่ได้อะไรและยิ่งปัจจุบันนี้ด้วยนะการอธรรมที่มันเกิดขึ้นเราไม่เคยรู้จักตัวเองว่าเราอาธรรมสิ่งที่ลูกจะต้องได้จากแม่จากได้จากพ่อเราไม่เคยคิดว่าเราอาธรรมลูกเราแต่เรานี่มีเวลาให้กับคนอื่นนะพอมาถึงยุคนี้ปัจจุบันเนี้ยเราตามทันสังคมหมดกลายเป็นคนที่อาธรรมรอบด้านโดยที่ไม่รู้ตัวเลยส่งข้อความไปด่าคนอื่นให้คนนี้ฟังนะส่งความเสียหายประจานพี่น้องคนนี้ให้คนนู้นฟังนี่เรากำลังอาธรรมเกิดขึ้นเอาเวลาตรงเนี้ยมาซิกรุลลอฮ์มาเตาบัตตัวเองกำลังคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นบาปที่เราต้องหยุดแต่เราลืมเพราะอะไรกระแสสังคมมันสอนนะลูกที่กำลังต้องการได้คำอบรมจากแม่ลูกเดือดร้อนมาจะเข้ามาหาแม่ไล่ไปไกลๆบอกว่าแม่กำลังคุยธุระอยู่มันมีอะไรที่มากไปกว่าการรับผิดชอบลูกตัวเองเวลาลูกตัวเองติดคุกเจอปัญหาอะไรต่างๆตามถนนแล้วตำรวจจับไปเนี่ยยอมเอาโฉนดเนี่ยที่ดินเนี่ยเอาไปประกันออกมาทีหลังไม่ต้องประกันหรอกเดี๋ยวนี้ก็มีเนี่ยบางมุฮัมมัดเนี่ยไปเยี่ยมทุกอาทิตย์ทุกเดือน พี่น้องวันนี้ความดีกับความไม่ดีเนี่ยเรามองไม่ออกเหรอหัวใจของเรามันบอกไม่ได้เหรอกับอิสลามที่มีอยู่ อัลลอฮ์บอกว่าไงนะกุลละอะไรกุลอะไรกุลลายัสตกุลลายัสตอะไรลายัสตวีอัลคอบีสวัตตอยิบม
มูฮัมหมัดลงไปประกาศเถอะมันไม่เท่ากันระหว่างความชั่วกับความดีอัลกุรอานบอกอะให้นบีน่ะไปประกาศมันไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันนะระหว่างความชั่วกับความดีว่าเราอะยะบะกะกัสรตุลคอบีสแม้ว่าความชั่วคนจะประทับใจมันมากกว่าก็ตามมันคือความชั่วแต่คนส่วนใหญ่ชอบอะยะบะกในกุรอานบอกอะว่าเราอะยะบะกะกัสรตุลคอบีสแม้ความชั่วที่คนก็ทำกันมากท่านจะประทับใจก็ตามแต่อัลเลาะห์ก็บอกว่าไม่เท่ากันเห็นไหมยกตัวอย่างให้มันไกลตัวหน่อยดีกว่าเดี๋ยวพวกเราเดือดร้อนเพราะว่าเรื่องมือถือนี่แหละมันทำให้เราลืมตัวของตัวเองไปเอาเรื่องที่เราผ่านวิกฤตมาแล้วดีกว่าสังคมเนี่ยเขาเวลาวันอีดเวลาวันแต่งงานเนี่ยเขาสลามกันใช่ไหมเคยเห็นไหมเราเคยผ่านมาในสังคมแบบนั้นนี่ว่าวันอีดวันแต่งงานเนี่ยเจอกันเนี่ยมาสลามกันมาเยาะกันแม้กระทั่งปัจจุบันนี่ยังพอมีอยู่วันแต่งงานก็จะมีเก็บซองเก็บอะไรใช่ไหมก่อนที่จะไปให้ซองเนี่ยบางทีไม่เจอผู้เจ้าภาพผู้ชายเจอผู้หญิงมาสลามก่อนเราสลามกันบางคนเนี่ยวันแต่งงานวันอีดวันไรเนี่ยโอ้ยนี่มันไม่สลามมันมาสลามทุกคนมาถึงเรามันเอามือออกมันยิงว่าเขายิงคนที่เคร่งคัดในศาสนาบอกว่าเขายิงคนบางคนนี่คุยบอกว่าโอ้ยเนี่ยบ้านเนี่ยฉันขึ้นยันครัวนั่นแหละสนิทกันขึ้นยันครัวไม่ต้องรู้ว่าบ้านนี้มีหยาบไม่ไปอยู่ไม่รู้แหละสลามกันสนิทกันเนี่ยบางทีย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นเจอกันโอ้โหสลามกันเนี่ยเคยอยู่บ้านเดียวกันมาก่อนสมัยนั้นแต่งงานกันได้เนี่ยมันเป็นฮารามแต่ว่าเราไม่ทิ้งนี่ไงว่าเราอะยะบะกะกัสรุคบิดความชั่วที่มันเกิดขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ชอบอ่ะนี่กุรอานบอกแต่กุรอานเขาไม่ได้ยกตัวอย่างให้เห็นผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นน่ะมันเข้ากับอายะกุรอานส่วนใหญ่เขาทำแต่มันผิดเราบอกทำเนี่ยมันไม่ถือตัวดีมันสนิทกันนี่คนแบบนี้ชอบกุรอานประณามอยู่ฮะดิษประณามอยู่แต่บอกเราบอกเราชอบตกลงวันนี้ที่เราเรียนศาสนากันเพื่อจะให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์หรือจะให้อัลลอฮ์ลงโทษถ้าเราจะสร้างบ้านของเราวันนี้กลับมาดูตัวเองเลยบ้านของเราก่อนไม่ใช่แค่อาหารฮาลาลหรือไม่ฮาลาลไม่ใช่วิถีชีวิตเราทั้งหมดเลยนะสอนลูกโดยเฉพาะวันนี้นะมือถือนี่พี่น้องผมพยายามที่จะไม่ให้เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ให้พวกเราเห็นคุณค่ากับมันมากนักนะตามมันเลยราคาเท่าไหร่มันจะออกมารุ่นไหนตามมันหมดเลยตามเพื่อหัวจะได้เครื่องมือสื่อสารอย่างนั้นอย่างนี้ความบริสุทธิ์ใจของเราที่จะใช้มันไปในศาสนาของอัลลอฮ์ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์บางทีเนี่ยคนที่สมัยนบีเวลาเขาถามนบีมันจะไปเป็นนินทาได้ยังไงล่ะมันเรื่องจริงจะไปใส่ร้ายได้ยังไงล่ะมันเรื่องจริงเห็นไหมนบีพูดกันเอาไว้นี่แสดงให้เห็นว่าสังคมเรานะมีหลักการที่สวยงามแต่ขาดการปฏิบัติการที่เราพูดถึงพี่น้องของเราในทางที่ไม่ดีทุกคนรู้หมดอ่ะพูดถึงพี่น้องเราในทางที่ไม่ดีคือตำหนิเขาอ่ะนบีบอกว่านั่นแหละมันเป็นเรื่องจริงนบีเขาทำจริงอ่ะก็มันเป็นจริงอ่ะที่ฉันพูดเนี่ยนั่นแหละเป็นการนินทาลองไปเปิดพจนานุกรมดูที่ฉบับไหนก็ได้ว่านินทาน่ะดีหรือไม่ดีไม่ต้องเอามุสลิมหรอกเอากาเฟสก็ได้ไม่ดีเอาแล้วถ้ามันไม่จริงล่ะใส่ร้ายอันนี้ปรักปรำนี่หนักเขาไปอีกบ้านเรายังมีกฎหมายเลยกันไปกล่าวร้ายเขาเนี่ยบางทีพูดประโยคแบบไม่นั่นนะเขาจะเอากฎหมายไปเล่นงานได้เลยนะหาว่าไปดูถูกเขาแต่ถามว่าเรานี่ไม่เคยกลัวเลยลิ้นของเราไม่เคยกลัวเลยนบีอุสาแลบลิ้นมาแล้วบอกเนี่ยจับลิ้นนี่ดีลิ้นพูดไปมันทำลายหมดเรากลายเป็นคนที่ล้มละลายวันกิยามะฮ์ได้เพราะเราไม่ระวังลิ้นเอ้ยภรรยาฉันไม่ได้ไปไหนเลยอยู่บ้านอย่างเดียวใช่แต่ภรรยาเธอเล่นมือถือตลอดเลยเดี๋ยวนี้ลิ้นเนี่ยไม่ได้พูดอะไรปากเนี่ยแทบจะไม่มีน้ำลายเลยเดี๋ยวมึงแต่นิ้วมันไปหมดเลยแล้วแบบนี้เดี๋ยวนี้มันแล้วเราคนที่เราส่งไปเนี่ยอันนี้เป็นความลับนะอย่าบอกใครอันนี้ไม่มีฉันไม่ได้ส่งให้ใครเลยเนี่ยนะส่งให้คนเดียวเลยสักพักเดียวเต็มหมดเลยนะและอีกอย่างนึงอันนี้อย่างนึงถ้าเห็นมันเป็นความผิดนะแล้วผิดมากๆเลยอดไม่ได้เลยนะแล้วก็ถ้าอยากจะเตือนมากนะไม่มีสตังไปเตือนนะมาบอกผมก็ได้เดี๋ยวผมออกค่ารถให้นะไม่ต้องด่าผักฝากโซเชียลหรอกมันบาปนะบางทีเนี่ยเราแสดงความรู้ไงแสดงว่าเราเก่งเราอวดวิชาการแล้วเราก็เตือนบอกเนี่ยรักเราถึงได้เตือนไม่ได้เตือนเรียกประจานเขาบอกว่าคนที่เลวที่สุดเนี่ยในดุนยาเนี่ยไม่มีใครเกินฟิรอูนแล้วหามาดิคนที่เลวที่สุดในปัจจุบัน
มีใครเลวกว่าฟิรูนบ้างในปัจจุบันเนี่ยไม่มีแต่อัลลอฮ์เนี่ยสั่งแล้วก็อัลลอฮ์ไม่ได้สั่งคนธรรมดาด้วยนะสั่งคนที่ดีที่สุดในปัจจุบันด้วยนะสั่งใครนะสั่งนบีสั่งมูซามูซาไปไหมไม่ไปอัลลอฮ์สั่งไม่ไปหรอกโหนบีมูซาดื้อแล้วไปได้ไงล่ะฉันเนี่ยตอนเด็กๆกินถ่านมาลิ้นมาพูดมันก็ชัดแล้วตอนจะไปเนี่ยฉันมีคดีอยู่แล้วก็ไอ้ฟิรูนเนี่ยมันโอ้ตายดิไม่กล้าหรอกไม่กล้าเนี่ยอัลลอฮ์ให้ฮารูนไปกับฉันด้วยดีเนี่ยอ่ะงั้นไปด้วยกันสองคนไปด้วยกันไปยังไงอ่ะกูลาละหูเกาลันไรยันนั้นไปพูดดีๆทำไมสิ่งเหล่านี้ยกตัวอย่างมาทำไมในกุรอานเนี่ยไหนลองให้น้ำหนักกับอายะห์นี้หน่อยสิกับการนำเอามาใช้ในชีวิตเราเนี่ยเกิดขึ้นในยุคนบีมูซานู่นแต่ถูกเอามาแล้วก็เป็นคำสอนให้กับเราแล้วเราบอกว่าเนี่ยดีที่สุดมันดีได้ยังไงเราไม่เห็นทำตามเลยเล่าให้เป็นนิทานเฉยเล่าทำไมอัลลอฮ์เล่าทำไมผมอยากรู้จริงอ่ะพี่น้องลองช่วยกันบอกในเราเนี่ยเป็นอัสฮาบุลอุกูลเป็นคนที่มีสติปัญญาเนี่ยช่วยบอกช่วยขยายความสิว่าอัลลอฮ์เล่าให้รู้อะไรไม่ให้ปฏิบัติเหรอเล่าให้ฟังเฉยไม่ต้องปฏิบัติเหรออ่ะถ้าเราปฏิบัติตามเราบอกว่าเนี่ยเราจะทำตามนบีมูซากับฮารูนที่อัลลอฮ์ยกตัวอย่างไว้ไปคู่กับฟิรูนฉันจะพูดดีๆได้บุญไหมนี่ไงเราเอาอิสลามมาใช้เราเอากุรอานมาใช้ทีนี้บ้านของเราไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะไปดูคนอื่นมากจิตใจเราคิดอะไรอยู่ในวันนี้อิคลาสเนี่ยที่อันนบีบอกว่าอินนามัลมุมินูนอะไรอินนามัลอามาลุบินนิยัตมุมิไอการงานของเราเนี่ยจะได้รับการตอบแทนตามที่เจตนาเขายกตัวอย่างให้เห็นแล้วชัดเจนมากเดินทางจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์เนี่ยสุดแสนจะทรมานเสียดายก็เสียดายขาดอะไรต่อขาดอะไรมากมายระยะเวลาก็ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่รู้จะได้อะไรข้างหน้าด้วยตัวอย่างเนี่ยกินใจมากอ่ะไปเหมือนกันทุกคนก็โหได้หมดเลยภาพภายนอกแต่อัลลอฮ์ยังไม่ต้องการแค่ภาพภายนอกอัลลอฮ์ต้องการในใจเพราะนั้นรางวัลที่อัลลอฮ์จะให้เราเขาไม่ได้ให้แต่ภายนอกเขาให้ภายในถ้ามนุษย์จะให้ภายนอกให้มนุษย์รู้กติกาของตัวเองด้วยว่าเขาเนี่ยเราดูภายนอกแต่ภายในเผื่อไว้ให้อัลลอฮ์บ้างฟังศาสนาเรียนศาสนาพูดศาสนาทั้งหมดที่เราทำอยู่เนี่ยเขาจึงบอกว่านบีจึงบอกให้กลับไปที่บ้านก่อนมันจะเป็นของจริงที่บ้านน่ะอายะห์กุรอานที่เราไปชี้ให้คนนู้นคนนี้ปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องหอบมาแล้วก็เอามาให้ที่บ้านของเราน่ะปฏิบัติคำพูดที่เขาบอกว่าคนที่เป็นพ่อนะไม่เคยหยอกล้อกับลูกเลยไม่เคยหยอกล้อกับลูกเลยไม่เคยหยอกล้อกับภรรยาเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการหยอกล้อกับลูกและภรรยาในทัศนะของสามีในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามันทำให้ความเป็นพ่อเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยมันหายไปเราจะกลายเป็นเพื่อนเล่นไปชัยฏอนมันกำลังกระซิบกระซาบในหัวใจอ่ะเราต้องเป็นพ่อตัวอย่างสิถ้าลูกจะกลัวเราก็คือกลัวเมื่อถ้าถึงได้ทำดีแล้วเขาไม่ทำจนเวลาจะทำชั่วเขาไม่กลัวพอเขาเห็นเราแล้วเขากลัวให้เขาเห็นแบบนั้นสิแต่เรามีเวลามีช่องว่างที่จะอยู่กับเขาอะแต่วันนี้เราไม่มีเรายอมที่จะได้ลูกที่คนอื่นเลี้ยงทุกคนยอมเหรอเราเถียงกันแทบเป็นแทบตายว่าอยากได้ลูกสักคนนึงเนี่ยสามีอะไรนะภรรยาเนี่ยตั้งท้องไม่ได้เราก็เอาไปฝากคนอื่นท้องเสร็จแล้วก็เอามาเลี้ยงกันเองก็มีวิพากษ์วิจารณ์มีฟัตวาออกมามันก็ไม่อนุญาตแต่เวลาเรามีลูกแล้วที่จะเป็นผลงานที่จะวันกิยามะฮ์เนี่ยโอ้โหเราจะได้รางวัลอันมากมายแต่เราไม่เคยเลี้ยงดูเขาแล้วเราจะได้ไหมพี่น้องมีญาติพี่น้องใครที่มีญาติแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ตายไปแล้วแล้วลูกไม่เคยรับบิกฟิรลีวะลิวาลิดายาเลยมีไหมความดีที่เกิดขึ้นมาจากการที่เขาปลูกฝังเอาไว้อะลูกของเขาอะวะละดุนซอลิฮุนมีไหมวันที่นบีบอกกับซอฮาบะห์ในเรื่องของครอบครัวสิทธิของเราในวันนี้ตั้งแต่แต่งงานมาที่นบีบอกว่าเวลาเราใส่เสื้อผ้าให้ภรรยาได้มีเสื้อผ้าใส่เราดูแลกันไหมแคร์กันไหมในเรื่องนี้เราได้กินอะไรภรรยาได้กินเหมือนกันไหมเคยทำร้ายร่างกายภรรยาเคยตบหน้าตบภรรยาไหมเวลาเห็นภรรยาแล้ววันนี้เราทำดีมาตลอดมันจะเกิดในสังคมนี้เยอะขึ้นผมเห็นละคนเวลาอยู่กับศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ยกเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วอัลลอฮ์ยกฐานะใช่ไหมยะฟิลลาฮุลลาดีนอามานูมิงกุมวัลลาดีนอูตุลอิลมะดะเราะญาตคนที่มีอีมานคนที่มีความรู้อัลลอฮ์ยก
เริ่มเรียนศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์เริ่มยกพออัลลอฮ์เริ่มยกปั๊บมีความรู้ปั๊บบททดสอบเริ่มมาพอเริ่มมาเสร็จแล้วเนี่ยแหละครอบครัวจะแตกชัยฏอนมันต้องการตรงนี้แหละก็มีหลายคู่ที่เป็นที่แต่งงานกันตอนเป็นวัยรุ่นรักกันดีปลูกฝังกันเอาอิสลามมาใช้ดีจนกระทั่งสังคมก็มองว่าเออคนนี้ดีเป็นคนรักครอบครัวคนนี้ก็มาชอบคนนั้นก็มาชอบอยากจะแต่งงานไงไอ้คนนี้ก็คิดว่าตัวเองน่าจะแต่งได้พอเริ่มที่จะขยับตอนนั้นแหละครอบครัวเริ่มแตกแยกเราไม่รู้จักชัยฏอนอ่ะที่สุดของชัยฏอนคือต้องการให้เราทั้งหมดแตกแยกไม่ใช่เฉพาะสามีภรรยาไม่ใช่เฉพาะพี่กับน้องพี่ป้าน้าอากับสังคมทั้งหมดเพราะนั่นคือทางของมันแล้ววันนี้เราพอใจขนาดไหนข้ออ้างต่างๆที่จะถูกนำเอามาสำหรับชัยฏอนที่จะให้เราอ้างที่จะให้เราอ้างมันมีเยอะเพราะนั้นเราอย่าไปหลงตามกระบวนการของชัยฏอนที่มันคิดที่จะให้เราเนี่ยตกหลุมพรางมันนะความสมบูรณ์ของชีวิตเราอยู่ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไม่เอาวิถีชีวิตนบีมาแค่เพียงด้านหนึ่งแล้วมาเอาเรียกร้องความชอบธรรมแล้วทิ้งอีกด้านหนึ่งทุกคำสั่งของศาสนาจำเป็นในวาระของมันที่เจ้าต้องปฏิบัติเมื่อถึงเวลามันจำเป็นต้องปฏิบัติมันเหมาะสมมันสวยงามนะเราอย่าไปเอาอันนี้มาทำได้เวลาแล้วก็ไม่เอาอันเนี้ยเอาอันนี้ยังจะยืนยันเอาอันนี้อยู่อีกไม่ได้วาระที่เราต้องให้อภัยมีไหมซอฮาบะเคยที่เงื้อมีดจะฆ่าไอคนที่มันจะฆ่าเราแล้วเนี่ยเห็นกันอยู่อ่ะหูกลมด้วยสายตาน่ะจะฆ่าแล้วอ่ะจะฆ่าเขาพอจะฆ่าปุ๊บมันถูกฆ่ามันชาฮาดะนบีไม่ให้ฆ่าโอ้โหหยุดเลยนบีมันจะฆ่าอยู่แล้วเนี่ยมันกล่าวเพราะมันไม่ได้มันกลัวตายแต่นบีก็ยังบอกไม่ต้องฆ่าใช่ไหมมันมาในหลักการเอาเหตุการณ์นั้นมาใช้ได้ตอนไหนในชีวิตไหนลองบอกสิเราจะต้องไปถึงขั้นการฆ่าเหรอผมเชื่อว่าถ้าถึงฆ่าเนี่ยนะคงไม่ต้องไปยับยั้งแล้วแหละเพราะมันไปสุดกรูแล้วกลับไม่ได้แล้ววันไหนที่เราจะเอาความสวยงามอิสลามที่อยากจะเชิดชูอิสลามว่าสวยงามเหลือเกินเอาชนะอารมณ์ไฟต่ำได้เราคิดว่าชัยฏอนมันบอกว่าทำแบบนี้แล้วเราแพ้เราถูกปลูกฝังด้วยกับสังคมบ้านเราไงเราถูกปลูกฝังมาแบบไม่มีอิสลามเพราะเราเจออิสลามหน้าที่จะเอาอิสลามนี่แหละไปขจัดทฤษฎีและความเชื่อเดิมที่เรามีอยู่ตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่นะอุทิศส่วนกุศลให้คนตายจับชายพระเหลืองอย่างเงี้ยเราจะไปหวังคนอื่นไม่ได้เราต้องทำเองอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สลิลินซานอิลลามาซามนุษย์จะได้ก็ต่อเมื่อในสิ่งที่เขาทำเองสอนให้คนทำสิวันนี้เราจะถูกสอบสวนในทุกด้านอะทั้งหมดที่อัลเลาะห์บอกอ่ะหูตาจมูกหัวใจถูกสอบหมดแล้วจะผ่านมั้ยในแต่ละบทเรียนน่ะจริงๆแล้วหะดีษถ้าอ่านแต่ละบทมันเยอะนะแต่อยากให้พี่น้องได้เห็นเหมือนกันว่าถ้าอัลเลาะห์สร้างเรามาแล้วความสวยงามพี่น้องเราเป็นคนพบตัวเองเราต้องการอะไรเราทําสิ่งนั้นเวลาพี่น้องอยากได้อะไรพี่น้องทําสิ่งนั้นดิแล้วถ้าพี่น้องไม่ได้จะรู้สึกโมโหน่ะอยากให้เข้าใจกันคนที่เป็นสามีภรรยาบางคนนะต้องหย่ากันเพราะเรื่องที่ไม่ได้อย่างใจแล้วก็มาบอกว่าไม่เป็นไรยาก็ได้มันก็ฮาลาลแต่ชีวิตของเราเนี่ยสวยงามไม่ใช่เหรอเขาสั่งให้เราแต่งงานให้สร้างอุมมะแล้วอยู่กันด้วยดีไม่ใช่เหรอทุกครั้งที่เราดูแลกันมันเป็นผลบุญไม่ใช่เหรอถ้าให้พี่น้องได้เลือกที่จะอยู่ในดุนยาแล้วก็มีบททดสอบบ้างแล้วก็ผ่านมันไปกับการที่จะไม่ใส่ใจอะไรเลยอยากจะเป็นมุสลิมแล้วอยู่เฉยๆแล้วก็ตายไปเลยเนี่ยจะเอายังไงหลักการศาสนาบอกนะบอกกับเราอะนะให้นบีมาบอกว่าถ้าพวกท่านเนี่ยนะไม่อะไรนะไม่อิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ไม่เตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์หรือไม่สนใจศาสนานะก็ไม่เป็นไรอัลลอฮ์จะเปลี่ยนกลุ่มชนอื่นมาพระองค์ก็ไม่ได้แคร์นะแต่คือถ้ามอบสิ่งที่ดีงามให้แล้วถ้าจะไม่เอานะเอาคนอื่นมาเหมือนกับภรรยานบีอะใครได้อ่านซูเราะห์ตะฮรีมบ้างซูเราะห์ตะฮรีมอะท่านหญิงฮับซอกับท่านหญิงไอชาจำได้ไหมวันที่หลังจากที่นบีละหมาดนะไอฮะสุรอที่พูดถึงว่ามูฮัมหมัดทำไมเจ้าทำให้ของฮาลาลเป็นของฮารามอ่ะจะไปห้ามทำไมล่ะของฮาลาลอย่าทำให้มันฮารามสินะพอวันที่นบีละหมาดอัสัดเสร็จนบีก็ไปที่บ้านท่านหญิงฮับซอบางรายงานก็บอกว่าท่านแซนับบินติยัช
แล้วท่านนบีก็ชอบน้ำผึ้งนบีคนชอบน้ำผึ้งก็ไปกินน้ำผึ้งที่บ้านท่านหญิงไซนับนี่แหละนะเขาบอกว่าพอกินเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำให้เวลาที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านหญิงไซนับเนี่ยนานก็จะไปที่บ้านท่านหญิงฮับซ้อเนี่ยช้ามันเป็นเวลาของท่านหญิงฮับซ้อก็เลยช้าก็เลยวางแผนกันก็ไปปรึกษาท่านหญิงไอชะเนี่ยนบีเนี่ยช้านะแล้วก็ไปอยู่บ้านเนี่ยนานไปนั่งที่บ้านเนี่ยนานแล้วก็ไปกินน้ำผึ้งวางแผนกันกับท่านหญิงไอชะเนี่ยแล้วก็เดินบอกภรรยาทุกคนเลยว่าเนี่ยถ้านบีเข้าบ้านนะให้ถามนบีว่านบีไปกินอะไรมาเนี่ยปากเหม็นเหม็นเคยทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยนบีจะได้แบบรู้ตัวเอ้ยจะได้ไม่ไปไงนี่เรียกสิทธิของตัวเองนี่ภรรยานบีนะพอไปบ้านนี้ก็พูดแบบนี้แหละไปบ้านนี้ก็พูดวางแผนแบบนี้หมดเลยจนกระทั่งนบีสาบานเลยว่าจะไม่กลับไปอีกจะไม่กลับไปกินอีกจะไปทำอีกซึ่งเป็นของฮาลาลน่ะของฮาลาลก็คือฮาลาลอย่าไปบอกว่าฮารามนะบางรายงานก็บอกว่านบีเนี่ยไปอยู่กับท่านหญิงไซนับที่บ้านท่านหญิงฮับซออ่าไปนอนแบบไปจู๋จี้กับท่านหญิงไซนับที่บ้านของท่านฮับซอเองเนี่ยแล้วทำแบบเนี้ยแล้วที่ฮับซอมาเห็นแล้วนบีทำอย่างนี้ได้ไงนบีก็บอกเดี๋ยวต่อไปนี้สาบานว่าจะไม่ทำอีกแล้วคือจะไม่ยุ่งกับภรรยาอีกแล้วคือของมันฮาลาลน่ะสัตว์หลายสายได้งานในตัฟซีรบอกอย่างนี้ก็สรุปว่าก็วางแผนกันอย่างนั้นเอาอย่างนี้ตลอดเลยวางแผนนบีกันจะเล่นงานนบีอายะกุรอานลงมาอายะกุรอานสุประทานลงมาก็ให้ความบริสุทธิ์กับท่านหญิงฮับซอกับท่านหญิงไอชะว่าจะเลิกไหมจะเลิกประท้วงกันไหมจะเลิกประท้วงนบีไหมจะเดินขบวนกันไหมเนี่ยประท้วงนบีเนี่ยหาเอาภรรยาเนี่ยแล้วก็ต่อต้านนบีประท้วงนบีถ้าไม่เลิกประท้วงก็ไม่เป็นไรนะอัลลอฮ์เนี่ยจะอยู่กับนบีมาลาอิกะฮ์เนี่ยก็จะอยู่กับนบีเข้าข้างไงมาอยู่ข้างนบีแล้วก็บรรดามุมินทั้งหลายก็จะอยู่ข้างนบีอ้าวใครจะอยู่ทะเลาะประท้วงนบีอยู่คนละข้างกับอัลลอฮ์อยู่คนละข้างกับมาลาอิกะฮ์เนี่ยกุรอานบอกอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่คนละข้างกับมุมินก็ปรากฏว่าทั้งสองนี่ก็หยุดเลิกพฤติกรรมนี้ไม่ใครจะไปกล้าเล่นกันเล่นกับนบีก็เป็นคนของอัลลอฮ์ใช่ไหมแล้วก็อยู่ข้างอัลลอฮ์นี่กุรอานบอกก็เลิกพฤติกรรมนี้ก็มาอายะนี้ก็มาให้ความบริสุทธิ์กับภรรยาของท่านนบีถามว่าความรู้สึกแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวมีไหมมีแต่บ้านของเราต้องสร้างไงเราอยากได้ลูกมองเห็นสังคมอยากได้โลกแบบไหนเราเตรียมสร้างแบบนี้ดิผมเห็นแล้วทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้นะจะปลูกต้นไม้จะทำยังไงดีจะปลูกผักปลอดสารพิษทำยังไงดีตัวเองอ่ะจะไปเป็นใหญ่เป็นโตน่ะวางแผนจะทำยังไงดีจะให้มีบรรยายที่เนี่ยแล้วมีการเรียนการสอนที่เนี่ยให้ทุกคนศรัทธาทำยังไงดีวางแผนหมดแล้วก็ได้ของดีกลับมาชีวิตของเราที่ดีในอนาคตที่เราต้องได้เราสร้างสิครับเราอยากได้เราสร้างสิมันมีคนอาหรับเขาเล่าอ่ะนะเขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยเขารักกันนะแต่ที่ภรรยาป่วยแล้วภรรยาเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนเขารักก็ดูแลภรรยาเขาอย่างดีเลยอยู่กันดุนยาในดีหมดเลยพอถึงเวลาภรรยาเป็นโรคแล้วก็ป่วยตายเขาก็ไปฝังทีนี้ก่อนที่ภรรยาจะตายจะเสียชีวิตเนี่ยนอนป่วยอยู่เนี่ยเขาให้บอกสามีเนี่ยไปเรียกพี่น้องเขามาหน่อยเรียกพ่อเรียกพี่เขามาเขาอยากจะคุยหน่อยสามีก็ไปเรียกพี่ชายเขามานะพอเข้ามาเสร็จภรรยาเขาก็คุยสั่งเสียกันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ต่างคนก็ต่างไปแล้วก็ตายไปนะแล้วเขาก็เรียกสามีมาพอสามีมาบอกสามีเธออยากจะแต่งงานใหม่ไหมถ้าฉันตายอ่ะสามีบอกไม่หรอกฉันรักเธอจะไม่แต่งงานใหม่หรอกภรรยาบอกแต่งเธอแต่งได้ไม่เป็นไรถ้าดูว่าถ้ากูโบสของฉันในหลุมศพฉันเนี่ยมันแห้งเมื่อไหร่แล้วก็แต่งได้เลยฉันอนุญาตไม่เป็นไรหรอกนะก็พอหลังจากฝังเสร็จเรียบร้อยระยะเวลาก็ผ่านไปประมาณสัก3-4เดือนก็ไปที่กูโบสกูโบสก็ยังไม่แห้งไปทุกวันเลยไปกูโบสก็ยังไม่แห้งผ่านไป3ปีมันยังไม่แห้งสักทีนึงก็ไปอุมเราะห์เลยนี่ไปอุมเราะห์ไปทำอุมเราะห์ไปทำอุมเราะห์กลับมาไปเยี่ยมกุโบสภรรยาเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังรดน้ำกุโบสอยู่ไอ้เรียกทำอะไรเนี่ยก็เป็นพี่ชายหรือน้องชายของคนที่ตายแหละของภรรยาอ้าวนี่คุณทำอะไรเนี่ยก็เนี่ยภรรยาสั่งฉันไว้บอกว่าอย่าปล่อยให้กุโบสของฉันเนี่ยแห้งนะตัวเองไปสั่งเสียน้องชายเอาไว้ว่าพยายามรดน้ำกุโบสทุกวันอย่าให้กุโบสแห้งแต่ไปบอกกับสามีบอกว่าสามีให้ดูแล้วกันว่าถ้ากูโบสแห้งเมื่อไหร่ก็แต่งงานเถอะแล้วมึงจะได้แต่งไหมล่ะนี่คือความรู้สึกไงว่าไอตอนที่เราอยู่กันเนี่ยเรารักกันรักแบบไหนยังไงบอกแล้วเราอ่านหะดีษแล้วเนี่ยหะดีษก็บอกว่าอะไรนะภรรยาเนี่ยจะได้อยู่กับสามี
คนสุดท้ายในวันกิยามะห์น่ะที่อยู่กับเขาที่อยู่กับเขาเนี่ยเราจะไปอยู่กับกิยามะห์คือคนสุดท้ายของเรานะแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนสุดท้ายของเราเนี่ยเขามีใครอีกไหมใช่ไหมคือเราไม่ต้องไปยุ่งไอ้ตรงนู้นหรอกอัลลอฮ์เตรียมมาไว้ให้มันเป็นวันที่อัลลอฮ์ถอดความรู้สึกออกไปหมดแล้วแต่ดุนยานี้มันมีสมบูรณ์นะเราแข่งขันเราแย่งกันในดุนยาแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการวันเนี้ยคืออิบาดะห์ถ้าครอบครัวเราสามารถปกป้องได้วันนี้ดูง่ายๆถ้าตัวเราและภรรยาและลูกมีศาสนามีฮิญาบมีกุรอานกลัวบาปเชื่อฟังเราปลอดภัยแต่เรายังไม่ปลอดภัยหรอกเราจะต้องส่งเขาเนี่ยให้ไปแต่งงานกับคนที่ดีให้ได้ด้วยแต่ถามว่าเวลาที่เราทุ่มเทไปกับศาสนาขนาดนี้เราจะทำได้ไหมเหมือนเราเวลาเรียนกศน.เขาเรียนกันเนี่ยม.1 ถึงม.6 เนี่ยเขาเรียน6ปีกศน.เนี่ยเราเรียนประมาณ3ปีเราเรียนครึ่งนึงอ่ะเราเรียน3ปีหรือ4ปีแต่เขาเรียน6ปีกศน.เราจบแล้วแต่รายละเอียดชีวิตมันมีไหมอันนี้เราเปรียบในภาพของเวลากว้างๆเราใช้เวลาของเราไปกับสิ่งอื่นจนช่ำชองเรารู้หมดเราอ่านเกมได้หมดแต่เราไม่รู้ถึงเรื่องของศาสนามันไม่ได้เขาจึงบอกว่าคนที่ขาดทุนในดุนยาเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่ากุลอินนัลคอซีรินมูฮัมหมัดจงไปบอกว่าคนที่ขาดทุนมากที่สุดเนี่ยอัลลาดีนคอซีรูอัมฟูซะฮุมที่ขาดทุนกับชีวิตของเขาวะอะฮลีฮิมและก็ครอบครัวของเขาเยามันกิยามะห์แล้ววันกิยามะห์วันนี้เราบอกเรารักครอบครัวเรารักยังผิดเลยบางทีลูกเรากระทำความผิดไปอาทำคนอื่นเราข้างเข้าข้างลูกเรายังผิดเลยแล้วประโยคที่เราเคยบอกว่าเรารักลูกเราเนี่ยถึงเวลาที่ลูกของเราวันกิยามะห์การงานที่อัลเลาะห์กำลังจะสอบสวนในหะดีษที่บอกว่าลูกกำลังกินนมอยู่เราทิ้งลูกดูนะเราบอกเรารักลูกนะแต่ภาวะนั้นน่ะเราทิ้งลูกทำไมทิ้งอ่ะลูกไม่สำคัญเหรอก็นี่ไงตัวเองจะต้องเอาให้รอดในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นวันนี้จะทำยังไงให้อายุของเราในดุนยาเนี่ยที่เรามีบ้านหาภรรยาและก็หาสามียังไงที่จะช่วยให้เสาหลักของบ้านเนี่ยดีภรรยาผิดสามีเตือนมีอะไรที่เป็นเรื่องศาสนาเนี่ยเราให้ความสวยงามนะเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคนที่มีศาสนาเนี่ยเขายอมได้แต่คนที่มีสตังยอมได้ไหมเราไปแต่งกับคนที่มีชื่อเสียงมีตระกูลใหญ่โตถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นตระกูลมาก่อนมีความรวยมาก่อนผมเจอแล้วพี่น้องโดยบังเอิญนะจะไม่ได้ประจานไม่ได้ประนามแต่อยากจะบอกว่าวันเนี้ยเราพยายามที่จะให้มีกติกาดูแลสังคมปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวอัลกุรอานเนี่ยมีอยู่แล้วอ่านไปเจอเนี่ยเราถอยเองได้แต่เขาต้องมีกอดีแต่ปรากฏว่าวันเนี้ยกอดีนี่แหละไม่มีความยุติธรรมบังเอิญเหลือเกินว่าเขาให้ผมเนี่ยไปเป็นพยานฝ่ายหนึ่งแล้วก็หลังจะมีการสอบสวนแล้วก็จะมาพิพากษาว่าสามีภรรยาหย่ากันแล้วจะต้องเสียอะไรจ่ายยังไงบ้างก็มีปรากฏว่ามีการพิพากษากันเกิดขึ้นแล้วก็ลงมาว่าต้องอย่างนี้ก็ปรากฏว่าไม่มีการสืบสวนหรือสอบสวนอะไรเลยเกิดขึ้นแล้วผมก็ไม่ยอมก็มีการคุยจนกระทั่งถึงที่สุดอะแล้วก็ผมก็บอกว่าถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะผมก็จะบอกเรื่องเนี้ยให้รู้แล้วก็ให้ทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้ไม่มีความชอบธรรมแล้วทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีความสวยงามไม่ใช่อิสลามอ่ะปรากฏว่าอยู่ไปสักพักนึงน่ะเรื่องนี้มันก็หยุดไปเองเขาก็บอกเขายกเลิกไปเองทั้งหมดมีหมดเลยลายเซ็นอะไรทุกอย่างมีครบหมดเลยแต่ถามทีละคนเนี่ยไม่รับรู้เลยแล้วคนที่จะมาพิพากษาเนี่ยขอโทษทีที่จะทำงานศาสนาเนี่ยในขณะเดียวกันที่ตัวเองเนี่ยนะยังผิดหลักการศาสนาเลยแต่จะไปตัดสินคนอื่นยังไม่รู้ว่าอะไรฮาลาลอะไรฮารอมตัวเองยังตกอยู่ในฐานะคนที่ทำฮารามกับอัลลอฮ์อยู่เลยจะไปชี้คนนี่อย่าลงนรกนะแต่ตัวเองยังไม่รู้เลยว่านรกคืออะไรเพราะมันต้องกลับมาที่บ้านของเราก่อนเราจะพากันไปไหนในบ้านของเราจะมีอะไรเข้ามาบ้างลูกจะไปทางไหนเนี่ยพ่อแม่ต้องสำคัญก่อนผมเคยยกตัวอย่างให้ใครให้ฟังหลายครั้งนะบางทีก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันแหละลูกให้ลูกไปละหมาดครั้งหนึ่งให้ไปละหมาดที่มัสยิดลูกก็เดินไปละหมาดแต่ทางที่ไปมันมีหลายทางลูกก็อ้อมไปอีกทางหนึ่งไอ้ทางที่ลูกไปอ่ะมันมีตลาดนัดอยู่
ก็ไปละหมาดเหมือนเดิมแหละไปเสร็จกลับมาถามว่าทำไมไปละหมาดที่ไหนไปทางไหนมาเขาบอกไปทางนู้นผมก็ตีไปไม่รู้กี่ทีจำไม่ได้ละพอตีเสร็จปุ๊บข้างบ้านก็ถามบอกเขาเรียกชื่อลูกลูกชายเอ้าโดนตีเหรอตีทำไมอ่ะไปละหมาดอ้าวไปละหมาดยังตีเหรอเขาให้ไปทางนี้แต่ฉันไปทางนู้นยังโดนตีอีกเหรอคือแบบไอ้ความที่เราไม่ค่อยไว้ใจอะไรบางอย่างก็จะดูว่าลูกยังเป็นแบบเริ่มโตอายุ13 14อย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเออเข้าไปใกล้ๆพยายามจะดูว่ามีกลิ่นบุหรี่มั้ยอะไรมั้ยคือแบบมันต้องมีอะไรบางอย่างเพราะเราอยู่กับนักเรียนมาให้ไปทางนี้มันจะไปทางนี้คือมันต้องมีอะไรบางอย่างไงก็เลยแบบระแวงนะก็คิดว่าถ้าเราตั้งใจบอกกับอัลเลาะห์ถ้าตั้งใจแล้วมันอาจจะตีแล้วมันผิดนะแต่การตีเพื่อสอนให้รู้ว่าปรารถนาเราคือไม่ต้องการเราไม่รู้ไงหันหลังไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์ครับพี่น้องให้เราได้เห็นภรรยาเห็นลูกของเราเนี่ยไม่ต้องสวยไม่ต้องรอหรอกครับแต่สิ่งที่อัลเลาะห์จะโยนมาในหัวใจของเราพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่มันมีประโยคไหนที่เราท่องแล้วเราสบายใจอ่ะมีคาถาไหนที่เราท่องแล้วสบายใจเราจะเอาอะไรมาไว้อ่ะเอาเครื่องรางของขลังอะไรมาตั้งในบ้านแล้วเราจะสบายใจล่ะนอกไปจากที่เราจะบอกว่ารบบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียะตินากุรตะอะยุนวะจัลนาลิลมุตตะกีนอิมามาอายะห์นี้ฉันก็ได้อาจารย์ฉันก็รู้อันเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับรู้มันเกี่ยวว่าเราศรัทธาแล้วเราท่องหรือเปล่ามันเป็นยารักษาหรือเปล่ามันเป็นการอ้อนวอนกับอัลลอฮ์หรือเปล่าว่าฉันอยากได้เราอ่านมันทุกวันไหมทุกเวลาละหมาดไหมที่เราจะขอในสุญูดไม่เป็นดุอาไหมรับบรรณาฮับรณะอัลลอฮ์โปรดประทานให้ฉันด้วยมินอัซวาญินาจากเนี่ยภรรยาของฉันเนี่ยภรรยาของพวกเราเนี่ยวะซุรรียะตินาลูกของพวกเราเนี่ยกุรอตะอะยุนเห็นแล้วเราสบายใจเห็นลูกแบบไหนสบายใจเห็นลูกละหมาดสบายใจลูกเชื่อฟังเรียนศาสนาเนี่ยเราสบายใจลูกดื้อเราไม่สบายใจลูกไปทำร้ายคนอื่นสร้างความเสียหายเราไม่สบายใจเห็นลูกมันมีนิยามของมันน่ะมันแบบถูกตาถูกใจก็คือเห็นแล้วอัลเลาะห์รักสบายใจไม่ไปสร้างความเดือดร้อนที่ไหนเขามีเป้าหมายชีวิตที่ดีงามไม่ต้องรวยหรอกครับจนๆนี่ก็ได้แต่มีอิสลามเราเพียงพอนะใครจะรู้ล่ะเนี่ยร้านเนี่ยตรงเนี้ยมีเรื่องของศาสนาบ้านที่มีการเรียนรู้พูดคุยเรื่องของศาสนาก็เป็นบ้านนึงที่กำลังจะบอกว่านี่แหละสร้างบ้านด้วยกับอิสลามให้มีศาสนาในบ้านของเราอย่าเอาสิ่งที่นบีสาปแช่งเจเวตนะสิ่งที่มาลาอิกัตไม่เข้าบ้านรอห์มะห์ไม่เข้าบ้านทะเลาะกันนะไม่เข้าบ้านนะสามีภรรยานะสมมุติเราบอกนบีให้3วันแต่3วันน่ะขาดความเมตตาไปนะเราได้มั้ยคนที่ทะเลาะกันไม่ถูกกันเนี่ยจนกว่าจะกลับมาคืนดีกันอัลเลาะห์ไม่รับอิบาดะห์จะเอาเหรอแล้วในขณะที่เราเถียงกันลูกกับแม่เถียงกันสามีภรรยาเถียงกันมาลาอิกัตอยู่มั้ยไม่อยู่แทนที่จะให้มาลาอิกัตน่ะมาเป็นคนตอบแล้วบารอกัตจะเกิดขึ้นเราอดทนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราต้อง2คนแล้วให้เป็นผลบุญภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนเก่งของอัลเลาะห์ทําได้ฉันทําได้เราอดทนได้แล้วภาวะทางอารมณ์เนี่ยมันจะสามารถเผชิญกับโลกภายนอกได้โดยที่เราไม่ต้องไปคำนึงว่าจะต้องมีหน้ามีตาหรือเปล่าจะต้องมีฐานะหรือเปล่าต้องมีตำแหน่งหรือเปล่าต้องมีชื่อเสียงหรือเปล่าวันนี้เราเห็นว่าอิสลามไม่ได้เกิดขึ้นในองค์กรใหญ่ๆแล้วมันมีทุกบ้านหมดแล้วทุกคนเรียนรู้ได้หมดแล้วเราสามารถที่จะไปหาเขานั่งคุยกัน2ต่อ2ก็ได้แล้วเรียนรู้ผ่านครู2คนก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละต่อเขียนคำถามไปหาครูก็ได้ละมันก็สามารถรับรู้ได้อาจจะไม่ต้องอาศัยชื่อเสียงแล้วแต่เราจะสามารถเรียนรู้กันเพื่ออัลลอฮ์ด้วยหรือเปล่านะผมก็ถือว่าเรายังมีโอกาสที่จะให้ครอบครัวของเรานะหลายๆครั้งต้องอดทนนะครับอยากจะบอกกับพวกเราว่าผู้ชายเมื่ออัลลอฮ์ให้เราเข้มแข็งแล้วเราต้องสามารถซอบัตกับภรรยาได้ถ้าเราซอบัตกับภรรยาและลูกไม่ได้คนข้างนอกก็คงจะลำบากนะอันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยในใบเสร็จมาแล้วอ่ะคือมันจะมีอาลามัตของมันอยู่นะเขาจะบอกว่าเวลาหมดแล้วคือก็จะส่งคำถามเขาบอกว่าขายของก๊อปปี้โดยแจ้งรายละเอียดชัดเจนเปิดเผยไม่หลอกลวงขายได้ไหมหมายถึงขายของก๊อปปี้คือที่เรียนแบบของมีลิขสิทธิ์คือยังไงอะเสื้อของใช้อะไรอย่างนี้เหรอคือมันเดี๋ยวนี้เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขามีที่เขาเรียกว่าลิขสิทธิ์อะนะ
หมือนกับมันมีมูลค่าทางความคิดที่คนเนี่ยเขาออกมาแล้วเขาก็จะต้องได้แต่ทีนี้เราก็รู้เหมือนกันแหละเราก็ทำเหมือนกันแต่มันคนละตัวเราไม่ได้เอาอะไรของเขามาเลยอ่ะเราหามาเองวัตถุของเราเองทำเองทั้งหมดน่ะโลโก้เราก็ไม่ได้ใช้ของเขาหรือว่าใช้ด้วยใช้โลโก้เขาด้วยแต่มันเนื้อคนละอย่างคือมันก็รู้อ่ะเพราะว่าคือผมไม่ได้ถึงกับว่าจะห้ามเลยนะเหมือนกับว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยไม่ใช่ของแท้เราไม่ได้บอกของจริงแล้วเราก็ไม่ได้ขายราคาจริงขายราคาตามเนี้ยตามเนื้อตามคุณภาพแต่ว่าเออคุณได้ใส่คุณชอบมันแต่มันหาไม่ได้หรือมันแพงเราก็ขายในราคาเนี้ยแต่มันมีกฎหมายไงมันมีกฎหมายที่เขาจะมาเข้าไอ้เรื่องกฎหมายเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่ามันอาถรรพ์หรอกเพราะกฎหมายบางทีไอ้ของฮารามมันก็ทำให้ฮาลาลได้เพราะนั้นกฎหมายมันก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเราก็เอาสิทธิที่เราทำแล้วปลูกเองอย่างเงี้ยบางทีของเราทำเองแล้วมันไปจดลิขสิทธิ์เราก็ได้คืนไม่ได้เลยใช่ไหมเอาเหมือนกันแหละไอ้มะม่วงคือมะม่วงไอ้สินค้าคือสินค้าเราทำเองก็ว่ากันไปอ่ะแต่อย่าไปเอากำไรเกินควรแล้วก็อย่าให้มันมีของฮารามเข้ามาเกี่ยวข้องนะก็อัลลอฮฺอาลัมมีภรรยาแล้วแอบไปมีโดยปกปิดถือว่าให้ความยุติธรรมหมายความว่าไงมีภรรยาแล้วและแอบไปมีโดยปกปิดคือไอ้คนที่มีน่ะไปปกปิดไว้ไปมีแล้วแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้หรือว่ามีภรรยาอยู่แล้วแต่แอบไปมีใหม่อีกอันนี้มันเขียนย่อไงเนี่ยมีภรรยาแล้วแอบไปมีโดยปกปิดถือว่าให้ความยุติธรรมไหมคือมันก็จะตอบว่าให้ความยุติธรรมไหมเนี่ยยุติธรรมกับภรรยาสองคนคือมีอยู่แล้วแล้วก็ไปแอบมีใหม่หรือมีคนเดียวนี่แหละแต่ไปแอบมีให้ความยุติธรรมไหมมันก็ได้เหมือนกันเพราะว่าการแต่งงานเขาให้ประกาศแต่คุณไปแอบๆแล้วคุณไม่บอกเขาว่านี่เป็นภรรยาคุณก็ยังไม่ให้ความยุติธรรมกับภรรยาเลยนะถามว่าอนุญาตไหมคือการแต่งงานตามหลักการศาสนาเนี่ยบอกไว้แล้วแต่เงื่อนไขคำว่าอะไรนะว่าอินคริฟตุมอัลลาตะดิลูที่พวกท่านกลัวว่าจะไม่ยุติธรรมเนี่ยกลัวในที่เนี่ยนักตัฟซีรก็บอกว่าแปลว่ารู้ถ้าพวกท่านรู้ว่าถ้าแต่งงานไปแล้วท่านไม่ยุติธรรมนะไม่ต้องแต่งรู้ไหมเรารู้ไหมอนาคตเราวางออกไหมเราว่าเรายุติธรรมไหมล่ะถ้าเราคิดว่าเรายุติธรรมเราแต่งแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่ยุติธรรมเรากลัวเหลือคนเดียวเราจะกลัวได้ยังไงล่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างอัลลอฮ์แค่ลูก3คนเรารู้แล้วเราดูแลลูกยังไงเราให้เวลากับภรรยาแค่ไหนไม่ได้หมายความว่าใน7วันเนี่ยต้องให้ทุกคน7วันเท่ากันไม่หรอกในส่วนวันน่ะต่างหากแต่ความยุติธรรมในเรื่องของการอยู่ร่วมด้วยนะถ้าถามว่าแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปประกาศแล้วมันเกิดปัญหามันก็ยากใช่ไหมแต่ถ้าไม่ประกาศแล้วค่อยๆบอกอันนี้ก็แล้วแต่ละคนเอาละกันผมไม่ใช้ผมไม่ฮิตนะไม่ฮิตโอ้ยถ้าพูดถึงความอยากจะแต่งผมอยากแต่งมากกว่าทั้งหมดแหละไอคนที่บอกแต่งหมา3ตีคนแล้วตังค์ไปกว่าผมอยากแต่งมากกว่าอีกนะแต่ว่าไอความจริงเนี่ยเมื่อกี้ใครพูดอะไรนะข้างนอกอ่ะเดี๋ยวเหอะนะก็เอาความจริงคนถ้าเวลาคิดให้มันละเอียดถี่ถ้วนแล้วตัวเองรู้ในความรับผิดชอบต้องไปยืนกับอัลลอฮ์อ้าวอับดุลวาฮิดเรียกมาสอบสวนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวนะมีลูก5คนจะถูกสอบสวนในหน้าที่ของตนเองตั้งแต่แต่งงานมาโอ้โห1 2 3จะรอดมั้ยอ่ะนะบังดาวุฒจะรอดมั้ยเราแต่งงานแล้วภรรยาไอ้นู่นนี่นั่นบางทีเรายอมในสิ่งที่ผิดก็บาปอีกนะอิสติกฟาร์ต้องเกิดขึ้นความยุติธรรมเนี่ยจะบอกให้ว่าไม่ได้อยู่แค่เพียงการแบ่งทรัพย์สินหรือแบ่งให้กับภรรยานะยุติธรรมเดิมเนี่ยคำว่าอาดินที่ศาสนาเอามาใช้ในเรื่องหลักการศาสนานะเราเคยได้ยินไม่ใช่เหรอนักรายงานฮะดิษที่เขาบอกว่าเอาหญ้าไปหลอกม้าเนี่ยเขาไม่รับฮะดิษอ่ะนั่นน่ะหลอกสัตว์นะแสดงว่าคุณสมบัติของคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยซีฟัตคนทำงานศาสนาคุณน่ะต้องเคร่งครัดเรื่องฮารอมเนี่ยคุณต้องเคร่งครัดเรื่องสุนนะคุณต้องเคร่งครัดคุณต้องเป็นคนที่เรียกคนมาสู่สวรรค์เนี่ยคุณต้องไปคนแรกไม่ใช่บอกว่านี่ไปสวรรค์เพราะเขาไปกันหมดแต่คุณไม่ไปอ้าวนี่สุนนะนบีดีอย่างนั้นทำอย่างนั้นแต่คุณไม่ทำแสดงว่าเราหลอกกันนี่เขาบอกว่านี่ไปในตลาดเนี่ยเขาจัดใหม่นะมีขายของแบบโอ้ยขายดีมากเลยเนี่ยเอาไปขายเลยถ้ามันดีมากจริงอ่ะเราก็มีทำไมเราไม่ไปอ่ะเราหลอกเขาอ่ะเพราะนั้นถ้าเป็นของดีเราไปก่อนใช่ไม่ใช่เอาทฤษฎีง่ายๆเลยในชีวิตอ่ะมีตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปก่อนเลยจองก่อนเลยพอจองเสร็จเรียบร้อยโทรบอกคนอื่นผ่านไป 3-4 วันหมดแล้วทำไมไม่บอกอ่ะบอกพร้อมกันเดี๋ยวเราอดสิใช่ป่ะเว็บล่มอีก
ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ไงไอ้นี่คือทฤษฎีเพราะนั้นถ้ามันเป็นเรื่องดีเราต้องมันต้องไปด้วยกันไอ้นี่เขาเอ้ยมันให้เราทำแล้วมันไม่ทำแล้วมันดีจริงหรือเปล่าอันนี้สันนิษฐานได้เลยว่าหลอกเพราะนั้นเขาจึงบอกว่าไม่ให้เชื่อคนที่ไม่เคร่งครัดในศาสนาอันนี้ในหลักวิชาการของหะดีษนะคำถามสุดท้ายภรรยาเถียงสามีได้ไหมขอแห้งเดี๋ยวเถียงไม่ทันคำว่าเถียงคืออะไรเพราะบางทีพวกเราเนี่ยเราบอกอย่ามาด่าฉันนะยังไม่ได้ด่าเลยเขาเชื่อว่าด่าคือบางครั้งการตัดเบียการปลูกฝังเรามันต่างกันไงคนบางคนเรียบร้อยแค่ไปขึ้นเสียงนิดนึงเขาก็บอกว่าด่าละอย่ามาช่วยนะอย่ามาทำช่วยนะเอ๊ะทำช่วยเนี่ยคือการด่าเปล่าคือบางทีเราบอกเนี่ยอุตส่าห์ด่าแล้วมันยังไม่รู้สึกอีกโอ้ใจมันด่าเบาไปถามว่าการเถียงกันในบางครั้งเนี่ยเพื่ออะไรนะถ้าหากว่าสามีเตือนดีๆแล้วภรรยาบอกเอ้ยทำงั้นก็มาทำเองสิเออนี่ก็เรียกว่าเถียงใช่ไหมแต่ถ้าหากบังไม่คิดก่อนเหรอถ้าหากว่าเราพูดแล้วเขาเถียงกลับมาแบบนี้เนี่ยต้องกลับมาดูว่าเฮ้ยเราเนี่ยใช้เหมาะสมหรือเปล่ากับสถานการณ์แบบเนี้ยบางทีภรรยาทำงานบ้านหนักกับพงเข้าแล้วเราก็จะให้ได้อย่างใจเขาก็เลยเถียงกลับมาก็มาทำเองสิใช่ไหมคืออันนี้ไม่พอใจละก็แสดงว่าเมื่อมีเสียงนี้กลับมาเราต้องประเมินแล้วออกภรรยาเนี่ยอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเราต้องฉลาดที่เราจะทำยังไงให้อารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันหยุดมันต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนบทเรียนใหม่นี่ยังต่ออารมณ์ไปแล้วไปดูถูกแล้วบังคับอยู่ไม่ได้เราเข้าใจสถานการณ์เหมือนกับอิสลามบอกกันแหละว่าเรากุนตะฟัดดอนเนี่ยเวลาเราจะเอาอิสลามไปให้แล้วเราก็แบบโอ้โหไปด้วยกับท่าทีที่มันไม่ถูกต้องมันก็ไม่ได้รับการยอมรับอ่ะนะเพราะนั้นเรื่องของครอบครัวก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะอยากจะให้พี่น้องได้เห็นอายะนี้เป็นอายะที่ลืมตามาแล้วนะสำหรับคนที่มีครอบครัวเป็นอันแรกถ้าเรายังไม่เห็นว่านี่คือหน้าที่ของเราเป็นอันดับแรกสำหรับผมยังไม่ให้ผ่านเพราะบางคนเนี่ยผมเห็นละแต่งงานตอนนี้นะยกตัวอย่างให้พี่น้องคงไม่รู้หรอกแต่งงานได้ไปสัก 5-6 คนแล้วแหละผ่านผู้หญิงไป 5-6 คนแล้วผู้หญิงที่แต่งเนี่ยผู้หญิงไม่ดีสักคนนึงเลยที่แต่งเนี่ยพอทำไมยาล่ะเขาไม่ค่อยดีไม่ดีไม่เข่งไม่เอาก็เขามีตัววัดอยู่แล้วว่าใครดีหรือไม่ดีเนี่ยเขาถามเขาดูยังไงเขาไม่ได้ให้เราไปเทียบเองไปคุยเองส่งไลน์ไปคุยอย่างนั้นอย่างนี้เข้าเองมันเลวทั้งคู่นั่นแหละถ้าเราคิดว่าจะแต่งกับใครแล้วเราไม่รู้จักเขามีเพื่อนไหมเขาอยู่ที่ไหนเขามีเพื่อนบ้านเขามีญาติพี่น้องเขามีใครรู้จักไหมเราถามได้เนี่ยทำให้มันถูกต้องให้มันแบบฮาลาลตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางเลยแต่นี่เราทำผิดเอาไอ้คนที่พอแต่งไปเสร็จแล้วปั๊บหย่าด้วยผู้หญิงเขาหย่าผู้ชายทำไมอ่ะอ๋อเขายังตัดบิยะไม่พอนี่ได้ยินมาถ้าเกิดมันเป็นเราล่ะโดนหย่าไปแล้วต่อทำไมหย่าล่ะอ๋อตัดบิยะไม่พอสอนคนอื่นแหละแต่ตัวเองทำไม่ได้ประโยคนี้มีจริงนะครับสอนคนอื่นแหละแต่ตัวเองทำไม่ได้คือตัดบิยะไม่พอเขาเลยขอหย่ามันยังมีคำถามแบบเนี้ยในครอบครัวเนี่ยเยอะมากแล้วก็ไม่มีคนรับผิดชอบไม่มีองค์กรไหนที่จะยื่นอกออกมาแล้วก็จะมาสำรวจแล้วทำรับผิดชอบในเรื่องนี้ทุกชุมชนมีหมดเลยแล้วความกดดันเหล่านี้มันก็อยู่ที่กับมุสลิมะแล้วใครจะเป็นที่ปรึกษามุสลิมะใครที่จะใกล้ชิดกับมุสลิมะได้มากไปกว่าคนที่เป็นสามีเพราะนั้นวันนี้ขอให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยรวมทั้งผมด้วยพี่น้องทุกคนเนี่ยให้เรากลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราคิดจะให้ครอบครัวของเราพ้นจากไฟนรกได้ในวันนี้เริ่มต้นก่อนให้อภัยภรรยาให้เก่งเลยฝึกเลยนะฝึกอภัยภรรยาให้ได้เลยอย่างน้อยๆเนี่ยไปต้องถึง70ก็ได้วันละ50อ่ะนึกเลยว่าภรรยาฉันเนี่ยมันไม่ดีเรื่องไหนจดไปเลยวันละ50วันนี้50ครั้งภรรยาผิดเรื่องเดียวกันเลยวันนี้38ครั้งเรื่องเดียวเลยนําผิดเนี่ยเอาให้ได้50ถ้าเราเอาทฤษฎีนี้มาใช้เนี่ยให้อภัยอดทนให้อภัยเราจะเอาเวลาไหนมาโกรธภรรยาแสดงว่าความผิดมันเกิดขึ้นไหมในสมัยนู้นมีแล้วนบีก็บอกว่าฉันเนี่ยให้อภัยกับภรรยานบีเท่าไหร่นะ70ครั้งก็แสดงว่ามองข้ามบ้างก็ได้ไอ้ความผิดที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ผิดกับอัลลอฮ์นะต้องแยกให้ออกนะ
ม่ใช่เวลาได้เวลาละหมาดภรรยายังนั่งฝอยอยู่เลยยังโม้อยู่นี่เธอไปละหมาดได้แล้วแล้วก็ไม่ฟังนะแต่จะให้เราให้อภัยไม่ได้อันเนี้ยเขาเรียกว่าไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่ใช่ไม่เชื่อฟังเราในเชื่ออย่างเช่นเราเธอช่วยเอาหยิบผ้าให้หน่อยหยิบนู่นให้หน่อยแต่เขาไม่เอาอย่างเงี้ยอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเรื่องศาสนาถ้าเราเตือนแล้วแล้วเขาไม่ฟังอันนี้เขาไม่เรียกว่าไม่เชื่อเราไม่เชื่ออัลลอฮ์อันนี้เป็นเหตุนะก็ขอให้เราได้เข้าใจนะครับแล้วก็ให้เห็นคุณค่าเริ่มต้นที่ตัวของเราเองนะครับเริ่มต้นที่ครอบครัวของเราสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวมากที่สุดก็คือกลัวว่าเราเนี่ยจะตามดุนยาหลงดุนยาเขามีอะไรเราก็จะมีด้วยแล้วเราก็จะลืมว่าไอ้ที่เรามีอยู่เนี่ยมันพอมันใช้ได้แล้วมันก็เพียงพอแล้วก็ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เพราะคนหลายๆคนเนี่ยยอมทิ้งความสมถะของตัวเองแล้วหลงไปกับสังคมแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะคุมใจของเราได้คนบางคนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาให้รวยไม่ได้ให้เป็นคนรวยอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาให้คนมีตำแหน่งเขาไม่เหมาะที่จะมีตำแหน่งมีฐานะเหมือนกับอบูซัดอบูซัดเนี่ยรอนบีบอกนบีเอาอามานะเนี่ยมาให้ฉันได้รับผิดชอบฉันทำเองนบีบอกไม่ได้อินนาฮาอามานะมันเป็นเรื่องของอามานะมันคือความขาดทุนเอ้าอบูซัดไม่มีศาสนาเหรอมีแต่ศาสนาในบางครั้งเนี่ยไปมอบความรับผิดชอบให้คนมีศาสนาไม่ได้เพราะคนมีศาสนาทำลายอามานะเนี่ยตามที่ฮะดีษนบีบอกนบีไม่ให้ความรับผิดชอบกับอบูซัดไม่ได้หมายความว่าอบูซัดไม่เก่งนะเป็นซอฮาบะแต่อามานะความรับผิดชอบในการทำงานบางอย่างมีศาสนาแล้วแต่ใจไม่เข้มแข็งพอทำไม่ได้เพราะนั้นเราจะผลิตบุคลากรบุคคลให้เหมาะกับงานเนี่ยใครทำอะไรนบีจึงบอกไว้ไงวันกิยามะฮ์มันจะมาถึงก็เพราะว่าเราไปมอบหน้าที่แล้วเราคิดว่ามีศาสนาอย่างเดียวแต่บางครั้งเนี่ยฟิตนะที่คนมีศาสนาถูกสอบถูกทดสอบแล้วมันไม่ผ่านมันก็ล้มเหลวใช่ไหมเรื่องอะไรอ่ะเรื่องผู้หญิงเรื่องเงินแล้วมันก็ล้มเหลวจริงมันไม่ใช่ล้มเหลวในยุคของเราตั้งแต่ในยุคอดีตมาถึงปัจจุบันเพราะนั้นเราก็ต้องเอาอิสลามมาในทุกแง่มุมนะครับก็คงฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ใครมีคำถามอื่นบ้างไหมครับก็ถ้าไม่มีฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะชะดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัสตักฟิรุกะวะตูบุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah